อัดหน้าแรกขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้สัญญาณครับได้ครับมีปิดนี้ดปิรับ,รบ,รบหน,นววา่สี่สามเริ่ม่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัมมนาประจำเดือนนะครับกับหัวข้อสอนเทรดพุทธดีแบบจับมือทำนะครับตลาดพักฐานหุ้นลงก็สร้างกำไรได้นะครับอยู่กับผมนะครับธนันเปียเศษครับผมสุเมธนรลองครับนะครับหลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เนาะเราพูดกันทุกเดือนนะครับแล้วก็ต้องต้องเรียนว่าตลาดช่วงนี้เป็นตลาดที่ท้าทายแต่ก็จริงๆตลาดหุ้นไทยเนี่ยนิ่งมานานเนาะคุณเมธแล้วก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เองก็เป็นช่วงที่ พอตลาดมันเริ่มขย่าเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับจริงๆอาจจะมีการตอกขัด่งหัดทุนอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะเพียงว่าเราต้องตั้งหลักในการเอาคืนนะครับว่ายังไงได้บ้างแล้วก็เรา จะให้เรียนรู้ว่าพุทธดิบบิลเนี่ยเขาทำงานยังไงแล้วก็เราสามารถเอาพุทธดิบิลเนี่ยมาเป็นทางออกในการ survive ในตลาดขาลงได้ยังไงนะครับวันนี้หยุดเราอยู่ยด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับไม่เกินหนึ่งทุ่มนะฮะแล้วก็หัวข้อสำคัญหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องอาจจะชวนคุยเรื่องแนวโน้มตลาดก่อนมองเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะทบทวนดิบิลเล็กน้อยนะครับหลายท่านที่มาฟังอาจจะไม่ได้เทรดทุกวันไม่ได้เทรดทุกเดือนอาจจะอาจจะลาอาจจะเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ได้คุ้นเคยหรือว่าเคยเทรดแล้วจาได้ตอนนี้ ลืมบางส่วนไปแล้วก็จะทบทวนทั้งสั้นให้นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นพันหลักคือสอนวางแผนเทรดพุทธดีแบบจับมือทําเลยดูกราฟดูตารางราคาตีกรอบให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องมือช่วยวางแผนเทรด d w มีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับ ใชครับพี่แวนก็มุมมองแนวโน้มตลาดก่อนนะครับช่วงนี้ครับพี่แวนก็หลายๆครั้งเนี่ยก็เราเห็นนะครับอันนี้ภาพรวมผมเอาภาพมาให้ดูคร่าวๆว่าช่วงที่ตลาดปรับตัวลงไปนะนี้ก็ของทางทีมนักวิเคราะห์ของเราที่เขามองก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยเขาอาจจะมองเอ จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวเป็นลักษณะ v s h a p e เหมือนตัว V หรือเปล่าเพราะว่าสังเกตเห็นเนี่ยเวลาที่อ่าถ้าเกิดว่ามองในส่วนของอินดิเคเตอร์ครับพี่แวนหรือนักทุนครับก็ข้างล่างเนี่ยนะครับ I.S.I มันลงมาต่ำกว่า30สิบเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า Over s o l d ซเนี่ยแรงขายโมเมนตัมเนี่ยขายมากเกินไปเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยดัชนีก็มีการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมานี่ถ้าเกิดใครได้ฟังไลฟ์เมื่อวานที่พี่เอกกัพบ,บพี่แวนคุยกัน D.W. 0 1นหนึ่งไลฟ์ที่เรามีทุกวันอังคารตอนเย็นเนี่ยที่พี่แวนจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนเป็นซูเปอร์ครับพี่แวนซูเปอร์ oversold ซเลยไหมครับเพราะว่าเหมือนก็คือมายจนมันแบบถล่มเยอะมากนะฮะประมาณนั้น แบบลงกันมาเยอะมากแล้วก็ก็เป็นธรรมดาลงแรงๆก็มีแรงซื้อกับอาจจะพอช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีแพนนองแพนิกเซลประเด็นเรื่องแบงค์ล้มในอเมริกาหรือในยุโรปอะไรต่างๆที่มีประเด็นจะครอบรวมซื้อกิจการหรืออะไรกันก็ตามเนี่ยก็มีหลายๆประเด็นอ่าทาถมเข้ามาทําให้ตลาดภาพรวมก็อาจจะโดนกดดันไปด้วยนะครับแต่ถ้าสังเกตดูวัน2วันที่ผ่านมานะครับนักงทุนก็ภาพรวมของตลาดเหมือนกับ เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับก็ขึ้นมาประมาณเป็นอย่างที่บอกครับเป็นคล้ายๆกับ V-shape เลยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมองเป็นยังไงอาจจะลองต้องลองมาติดตามแต่ประเด็นสำคัญวันนี้คือเราเห็นตลาดจะฟื้นก็จริงเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่านักทุนที่แทด DW หรือ DW เนี่ย อาจจะบางคนมองแต่ฝั่งขาขึ้นยังไม่ได้ลองฝั่งพุทธิจริงวันนี้ก็ก็เลยคุยกับพี่แวนมาว่าเ,เดือนนี้เราถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะมีผ่านช่วงที่ลงแรงๆมาแล้วก็ตามแต่อย่างน้อยเราติดอาวุธทุนให้อาจจะไปวางแผนในการเทรดฝั่งพุทธได้แบบเป็นมากขึ้นนะครับถ้าเป็นมุมมองพี่แวนพี่แวนคิดว่าการขึ้นเป็นว h เ p e รอบหนี้ครับพี่แวนถ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะพอแบบทะยานไปต่อหรือจะแบบย่ำาไปก่อนถ้าเกิดว่ามุมมองส่วนตัวพี่แวนว่าไงครับ คือผมมองอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่ามันลงมาแรงแหละนะครับทุกครั้งที่ลงมาแรงทุกตลาดครับทุกสินทรัพย์เนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับอันนี้คือตลาดเทรดดิ้งแต่ถ้ามองในภาพที่ซูมเอาออกมาหน่อยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเสเน่ห์ของตลาดหุ้นไทยละกันผมว่ามไ,มไม่ได้ดูน่าดึงดูขนาดนั้นนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าหุ้นที่เป็นแบบ คุณผู้ชนะอีก10บปีข้างหน้ามันคงไม่ใช่กลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานอยู่แล้วละ่ะนะฮะมันเป็นโลกยุคใหม่ไปละนะฮะเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็จะมีข้อดีคือเรื่องเสถียรภาพแล้วก็ความเปราะบางต่อดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยมันน้อยเนาะเพราะว่าของเราไม่ใช่กลุ่มโกรด<ช>นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่แพงนะที่ผมอ่านมาแล้วไม่เจออ่านา<ม>แล้วแบบผมคิดว่ามันไม่ได้แพงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการฟื้นระยะสั้นแต่ว่าต้องดูว่าฟื้นไปแหละแล้ว มันยังไงต่อนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้พอลงมาเกืบเกิดจะพันหช่วงที่ลงแรงๆวิกที่แล้วเนี่ย ISI มันก็ต่ำเกินไปจริงๆการมีแรงซื้อกลับ มันก็เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ในชิงสถิติมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับตอนนั้นผมมองว่าถ้าใครที่ผมว่าณวันนี้เราคุยกันเรื่องดิบบริวเนาะเราก็คงเน้นกันเล่งเทรดระยะสั้นอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้อาจจะเป็นการฟื้นระยะสั้นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ตั้งข้อสังเกตดูแต่ถ้ามันมีการถาล่มลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถใช้พุทธได้ยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าเส้นสีชมพูนี่ผมจวเาเป็นเส้น EMA 200วันหรือเปล่า200วัน,รวน,นตรงนี้นะครับก็บจะเห็นได้ว่าจริงๆผมสังเกตตตตดูนั้งแ่อที อินเด็กอยู่ข้างบนนะฮะกรอบบนเลยสีส้มข้างบนเนี่ยก่อนจะลงประมาณช่วงเดือนหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันก็เริ่มทําท่าไม่ไหวนะเราเราพบว่ามีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการซื้อพุทธสะสมแล้วถือด้วยพูดยังไงคือเขายอมจ่ายท i m e d k แล้วก็ได้มาซึ่งเกิ่งนะครับแล้วหวังว่าในระยะ อนาคตอันในะกล้นะครับหุ้นจะมีการเทล,ลงมาแล้วเขาจะได้เทคโปรฟิตไปซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าคิดถูกนะเฉลยออกแล้วว่าคิดถูกคือหุ้นมันถล่มลงมานะครับแล้วหลังจากทะลุ200วอลลงมาเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งคือเติมพุดเข้ามา ในหุ้นแบบอย่างเจม,มาหุ้นอย่างสบาย,ยางเงี้ยครับโห oh, ค,คนเติมมาเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ากลุ่มนี้ก็ได้ Profit ไปเป็นกอบเป็นกำรรซึ่งอันเนี้ยเราต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นโลกเสรีนะครับคือทุกคนสามารถเล่นได้หมดนะครับแต่คนกลุ่มนี้เขาแค่มีประสบการณ์แล้วก็รู้จังหวะแล้วก็รู้ว่าพูดทาํางานยังไงซึ่งวันเนี้ยจะเป็น agenda หลักที่เรามาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยครั้งหน้าเราทำางไงให้เราไม่พลาดนะครับ ใช่ครับพี่แวนแล้วก็ถ้าดูภาพรวมผมสังเกตนี้ครับพี่แวนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนช่วงวันที่บวกแรงๆเป็น10จุด20จุดเนี่ยแต่สังเกตวอลลุ่มตลาดมันอาจจะอยู่แบบ5 6าหมื่นล้านมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันมันมีผลเพื่อผมลองแอบแอบไปดูว่าพี่แวนเนี่ยหน้านี้ผมเห็นแล้วเออหน้าสนใจในแอสเพนก็คือว่าเห็นนักทุนต่างชาติจะเป็นสีออกอ่อส้มๆน,นี่นะครับอ่สีเหลืองๆตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าเหมือนเขาผมไปสังเกตดูในช่วงมกราคมอาจจะเน็ตเป็นบ่ายแต่พอหลังจากนั้น ก็คือเริ่มมีการขายขายลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยยังขายสะสมอันนี้เป็นภาพสะสมของ Year to date ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสักห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันมันพอสะท้อนเพราะว่าผมผมไม่แน่ใจถ้าเกิดพี่แวนอยู่ในตลาดอาจจะแบบนั้นกว่าผมเนี่ยในในช่วงเมื่อก่อนเวลาที่ตลาดมันพุ่งทยานเนี่ยต่างชาติมันมีส่วนสําคัญถูกไหมครับเพื่อนถ้าเกิดก็ดูว่าตรงนี้ก็มันเยทูเดขึ้น ผมว่าต้นปีทุกคนรู้หมดอะว่าต่างชาติซื้อใช่ไหมฮะ<ช>แต่พอ,อเข้ามาช่วงปลายเดือนของเดือนหนึ่งเนี่ยต่างชาติเริ่มขายแล้วนะฮะแต่กลับเป็นรายย่อยที่ซื้อกลับเยอะนะครับจนถึงล่าสุดที่ลงมานะครับ,รบแต่ว่าเรื่องการการการปรับตัวขึ้นระยะสั้นที่เราเห็นเด้งจากเกือบเกือบพันห้าขึ้นมาพันห้าร้อยแปดสิบ ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ตัวเลขก็ไม่ได้เห็นว่ามันร้ายจากต่างชาติเยอะขนาดนั้นนะครับที<ช>่เห็นบนรูปมันก็ประมาณ5 0,000เองนะครับไม่ได้สูงมาก<ช>ตอนลงมานี่เกือบแสนนะครับ<ช>ตรงนี้อาจจะเป็น<ช>จุดหนึ่งที่อาจจะต้องผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ไม่ขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าต้องคอยสังเกตแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังถ้ามันขึ้นไปแรงกว่านี้นะครับอาจจะอาจจะรอจังหวะที่มันโดนทุบใหม่อีกรอบนึงแล้วดูพุทก็ได้แต่ถ้ามันทะลุพันหสมมุติเนี่ยแล้วเ,เราเริ่มเห็นโฟต่างชาติเข้ามาอาจจะเป็นอีกหน ว่าเราก็สามารถอาจจะใช้คออีกทีหนึงก็ได้รันะะ,ะนั้นผมว่า d ีมีความยืดหยุ่นนะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นั้นเราต้องจับจังหวะจับเทมป์จับเขาเรียกว่าดูดูพาวส์ของตัวตลาดให้ออกนะครับว่าตลาดกำลังจะสวิชไปฝั่งไหนแล้วก็นักลงทุนที่เป็นบิ๊กเพล e r เยอร์ในตลาดเขากำลังทำอะไรอยู่จมูกต้องไวนิดหนึ่งนะครับเทรดตลาดดีนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปดูพวกข้อมูล DW ิวเพิ่มเติมนียครับก็ผมอาจจะอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วงนี้นักทุนตามๆกันอยู่นะผม่าคิดว่าทุกคนหรือว่าบางคนจริงๆนักกลยุทธ์บางคนหรือว่านักเทรดที่เก่า,กาเกเกมบางคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้นะครับก็คือคืนนี้เดี๋ยวมีประชุมธนาคารกลางสหรัฐเราน่าจะทราบผลสักประมาณตีหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ผลสำรวจบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยสัก0.25นะครับ25 0.25เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับจะอยู่ในกรอบ4.75-5เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เดือนถัดๆไปเนะ จะเริ่มคงดอกเบี้ยจนถึงมีหลายๆสำนักก็อาจจะเริ่มบอกแล้วว่าอาจจะคงไปแล้วอาจจะเริ่มปรับปรับดอกเบี้ยลงในช่วงไตรมาสสอของปีนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่รอดูแล้วก็คนก็ยังติดตามมาตรการต่างๆจ็ต,ตอนนี้ก็เริ่มมีเผยออกมาแล้วนะครับทางฝั่งของอคลังคุณคุณทางฝั่งคุณ อย่าเล่นใช่ไหมครับทางฝั่งสารัฐทางฝั่งกลางสารัฐเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดแล้วมาตรการเยียวยาอะไรต่างๆที่ต้องอุ้มธนาคารหรือฝั่งยุโรปเองก็ตามอันนี้ก็ยังคงติดตามอยู่แต่โดยภาพรวมนี้ก็ดูทรงแล้วเหมือนจะเริ่มขี้คลายแล้วแล้วก็ส่วนฝั่งการเมืองในประเทศเราหลังจากมียุบสภาใช่ไหมครับก่อนที่จะหมด ครบสักสามวันเนี่ยก็ท่านนายกเลือายุสภาแล้วก็ก็จะต้องเลือกตั้งประมาณภายในสี่ิบห้าถึงหกสิบวันนะครับก็ผมได้ข่าวมาเห็นีเสิร์ชเราเขียนนะครับบนเมื่อเช้าก็เหมือนกรกตก็มีเคาะวันเลือกตั้งวันที่สิบี่พฤษภาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวลองตามตามมาดูว่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่นักทุนอาจจะจับจับ,จบตากันอยู่ในช่วงนี้ครับผมแล้วก็ mm hmm. อาจจะให้พี่แวนช่วยอ่าอัพนิดหนึ่งครับช่วงนี้ภาพรวมแบบนี้ครับอย่างที่พี่แวนเกินไปตอนตอน้นว่าเอ๊ะนักลงทุนเริ่ม มีสะสมพุทธแบบเห็นได้ชัดกันมากขึ้นต้นปีนะครับที่ผมเกริ่นไว้สักครู่เนี่ยคือเรื่องของการที่นักทุนถือครองสะสมนะครับแต่ว่า<อ>ภาพนี้เนี่ยเป็น<ช>เป็นเป็นภาพของการที่มูลค่าซื้อขายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลน่าจะเป็นรายวันเลยนะฮะข้อมูลรายวันเนี่ยอันนี้คุณเมฆเขาน่าจะเอาข้อมูลเป็นของตัวดีดิบิวที่อ้างอิงหุ้นไทยแล้วก็อ้างอิง เซตอินเด็กนะฮะเซตห้าสิบกับเซตรอยนะครับก็แสดงว่าบนไทยเอ็กซ์โพเชอร์เนี่ยคนเอาดีวีเมาเก่งกําไรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงข้างบนเนี่ยเป็นเส้นของปริมาณหรือมูลค่าสะสมในแต่ละวันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าพันล้านบาทต่อวันนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเข้าเดือน2มานะครับหลังจากวันที่9หรือ7จถึงเตัว กรมกุมภาเนี่ยนะครับมันก็ประจวบเหมาะกับการที่ตลาดมันเริ่มเทล,ลงไปนะครับเราพบว่าปริมาณหรือแรงเก็งกำไรในระบบดีดิวทั้งตลาดเนี่ยนะครับปรับลดลงจาก5 0 0 0เดีหลือมัน2,600ในช่วงปลายเดือนเฟ b ร u a r นะครับมันก็ลงมาเยอะนะผมว่าเป็นเรื่องของการที่ลงทุนก็ตั้งหลักแหละพอมันลงเยอะเพราะต้องตั้งหลักก็เป็นอย่างไงนะครับแต่หลังจากช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยเราพบว่า แรงเกณฑ์กำไรมันกลับมาแล้วตอนนี้อยู่ปัจปจ,จุบันมันสักห้าหกพันล้านเนี่ยมันดูแล้วสูงกว่าช่วงต้นปีสะด้วยสามนะนั่นแปลว่านักทุนเริ่มกลับเข้ามาในตลาดละนะครับช่วงที่ฟุบไปคือเรื่องที่ตลาดตอนตลาดมันเบี่ยงมากเลยเขาอาจะต้องถอยไปตั้งหลักนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับอันนี้คือปริมาณหรือมูลค่าสะสมเกณงกำไรดีิลที่อ้างอิงหลักทรัพย์ไทยนะครับคราวนี้มาดูข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยเป็นลายที่เจาะได้ชัดกว่าเราแว่นขยายไป2เพิ่มเติมเลยว่าอ่ะวันนเี่ เป็นคอเป็น put เท่าไหร่นะครับสีเขียวเนี่ยคือคอนะครับสีแดงคือ put นะครับลองสังเกตต้นปีเนี่ย put อยู่ประมาณสัก20กว่านิดๆเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับยี่สิบมีนาเนี่ยวันสอง,งวันที่แล้วเนี่ย put เนี่ยขึ้นมาแต่แต่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคับขึ้นมาแบบสองเกือบสามเท่าในระยะเวลาประมาณสามเดือนนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็สะท้อนแล้วว่าเฮ้ยตั้งแต่ตอนที่จริงๆพุท put มขึ้นมาเรื่อยๆรนะเดือนหนึ่งก็ขึ้นมาแล้ว นะครับแต่พอตลาดเทไปปุ๊บแล้วมันหลุด200วันเนี่ยปริมาณพุทธหรือว่าสัดส่วนพุทเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างชัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนว่านักลงทุนที่เทรดดีดบิลเนี่ยนะครับนักลงทุนคนไทยในแหละที่เทรดดีดบิลเนี่ยนะครับเขามีการปรับตัวไปสักพักละนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน2เข้ามาปุ๊บเขาปรับตัวนะอย่างแรกคือลดปริมาณก่อนนะครับพุทสัดส่วนอย่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอเดือน3มาปรับภาพเริ่มชัดเนี่ยเขาซื้อพุทซื้อขายพุทค่อนข้างหนาตาขึึ้้นนนนสสสััััด่ววมปรบตูงข กลายเป็นเกือบเกือบหกิซึ่งถือว่าเราไม่ได้เห็นภาพนี้บ่อยนักในตลาด DW บ้านเหล่านะครับสแสดงว่าเซนติเมนต์หรือว่ามุมมองของนักทุนที่เป็นนักเทรดดีดิในตลาดเนี่ยค่อนข้างชัดว่ากําลังหมุนไปทางพุทธนะครับสัดส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มปรับขึ้นมาละนะครับอาจจะไปตันตัน่ึงหกสิบเพียงแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปต่อเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าวัดมากนะครับว่าอือินเด็กซ์จะไปทางไหนต่อนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย สเดือนแรกเขาคิดถูกแล้วกันแต่ดูจากตัวเลขออกมานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแชร์ให้ดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วง3เดือนแรกเหมือนกันนะครับก็อันนี้เราเอาข้อมูลของเมื่อวานมาตอนเย็นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเดลต้าเป็น1ในตัวที่คนเล่นสูงสุดเลยนะครับในช่วง3เดือนแรกนะครับแล้วก็เป็นพุทธ เยอะเหมือนกันนะแต่ข้อเยอะกว่านะครับในขณะที่ EA เนี่ยเป็นอันดับที่2นะครับข้อก็เยอะกว่าพุทธอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าฮาน่าเนี่ยเป็นอันดับสาซึ่งพุทธดูแล้วสัดส่วนสูงเหมือนกันนะฮะที่พุทธเยอะๆเนี่ยจะเป็นฮาน่าสอพอนะฮะซิงเกิลเยอะหน่อย KCE ก็เยอะนะครับแต่ภาพรวมตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเรามองในมุมภาพซิงเกิลสต็อกหรือว่าหุ้นรายตัวเนี่ยต้องเรียนว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้เยอะนะครับที่ขนมชั้นสีแดงมันหนาะถ้าปกติคนเราเนี่ย ภาพรวมนะผมก็เป็นนะเราเราเล่นเราอยู่ในตลาดหุ้นใช่ไหมฮะเราคาดหวังว่าหุ้นจะขึ้นแต่เขาเป็นอย่างนี้นะฮะเขาเป็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าคนเล่นพุทเยอะเหมือนกันนะเออมันแปลว่าอะไรพอราตลาดลงคนเล่นพุทผมว่าไปเล่นดีนะเพราะว่าถ้าตลาดลงคนไม่เล่นพุทผมกม็รู้ว่าผู้ออกจะออกพุทไปทำไมถูกไหมฮะ <S <S 2> <S 2> แต่เคสเนี้ยตลาดลงคนเล่นพุทแสดงว่าคนมี เขาเรียกว่าอินเทลเต์ของเทรดเดอร์เข้ามาเล่นแล้วนะฮะคือพุทปุ๊บ,บ,บลงปับ๊บมีคลิกทริกร์เขาตามพุทได้เป็นภาพที่ดีนะครับที่นักลงทุนไทยมีการปรับตัวแล้วก็ผมมีความเข้าใจในตลาดดีดิวเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมดีดิวบ้านเรานะครับจะเป็นหุ้นที่ผมว่าทุกคนไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มันผันผวนเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสคนก็จะมาจับจังหวะอดีดิวมาเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับ ส่วนอันนี้เป็นด w ิในอุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเข้อปี2023มาก็หย่อนมาหน่อยนะที่เทียบกับ2022นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจาะคอกับพุทธเนี่ยปรกากฏว่าที่ตกมาแรงๆคือคอก็คือว่าผู้ออกก็ไม่ได้ออกคอเพิ่มนักนะฮะเพราะว่าตลาดมันลงแต่ผู้ออกเนี่ยไปออกพุทธเพิ่มเล็กน้อยนะครับก็สแสดงว่าถ้าพุทธสัมพัสธ์กับคอเนี่ยพุทธมากขึ้นในสัดส่วนมากขึ้นก็ตามเทรดดิ้งของลูกค้าเลยตามการถือครองของนักลงทุนด้วยนะครับก็พูดง่ายคือ ผู้ออกก็พยายามจะตอบโจทย์ในเชิงของคนกำลังจะชอบอะไรคนกำลังจะมองหาอะไรก็จะพยายามจะ fulfill ตรงนั้นให้มันมีคุณภาพของ product ให้ดีที่สุดในตลาดนะครับก็เป็นในผลที่พุทปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในขณะที่คอปรับตัวลงนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะส่วนนี้เป็นเรื่องของตัวเกียร์ <S 2> <S 2> <deaf. S 1> ลิงนะฮะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอ uh, ่ค่าเฉลี่ยของเกียร์ลิงของด w อ้างอิงหุ้นไทยนะครับที่นักทุนเล่นในตลาดค่าเฉลี่ยรายเดือนนะฮะแสดงว่า ตั้งแต่ต้นปี2021มาเนี่ยกลางปี2021แล้วกันน้ำันทุนเหยียบคันเร่งตลอดนะครับจาก4.6มาเป็น6.5นะครับเมือสที่ผ่านมาแต่ว่าพอเข้าปี2023เนี่ยน้ำมันทุนเริ่มถอนคันเร่งนะฮะเหลือมัน5กลางกลางนะครับเดือนรัสุฒอยู่5กลางกลางแสดงว่า อาจจะด้วยความที่ตลาดเวียงมากขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ต้องการต้องเกรลิงขนาดนั้นนะครับรวมถึงุูนหลายๆตัวสวิงมากขึ้นจริงๆนะครับเขาก็เลยอาจจะลดระดับเกรลงเพื่อลดความผันผววของ,ง D w เพื่อลดความสิ่งของดีบเพื่อให้ควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนะครับแล้วก็ เป็นอันดับที่2นะเดี๋ยวผมอาจจะ,ะชวนนักทุนกับพี่แวน,นครับทบทวนเกี่ยวกับ DW หน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านอาจจะพอรู้อยู่แล้ว,ลวอาจจะแตะๆในสิ่งที่สําคัญแล้วก็อาจจะให้พี่แวนเผยในส่วนของ3ามแบ็กโบนหลักๆเลยของ DW เนี่ยว่าเราควรรู้อะไรคือรู้3อย่างนี้แล้วก็เปิดตารางราคาดูกันไปเลยนะครับผมก็หลักๆนะครับ DW หรือ DW เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็พอมันเป็นเครื่องมือในการที่เก็งกาไรแล้วก็ที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ต้นนะครับ ว่าเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งฟังคอนะเรามองหุ้นที่อ้างอิงหุ้นแม่เนี่ย ที่อ้างอิงเนี่ยว่าจะขึ้นแล้วเราอยากจะเพิ่มในส่วนของอัตราทดเนี่ยแล้วก็ใช้เงินในการซื้อขายหรือเทรดดิ้งเนี่ยให้มันน้อยลงได้นะครับเราก็มาใช้ DW เป็นเครื่องมือเราก็มาซื้อฝั่งขอแล้วก็กลับกันเหมือนกันนะครับในสภาวะที่ตลาดอาจจะแดงเดือดตลาดไม่เป็นใจในวันที่ตลาดลงเราก็สามารถที่จะสวิชเหมือนจากนักลงทุนที่เขาเป็นผูเ้เป็นเชี่ยวชาญเราเห็นเซียนเซียนที่เอ็นดิวแนเปิดให้ดูตอนแรกนะครับ ว่าคนก็เริ่มมาพุทธในจังหวะที่ตลาดลงก็สามารถทํากําไรขาลงได้เนี่ยมันก็จะมีหลักๆ2ประเภทแล้วก็ตัว DW ก็จะอ้างอิงหุ้นที่อยู่ใน Z เซตร้อยนะครับในหุ้นในเซตร้อยก็จะมีออก d w ก็ลองไปเลือกดูได้เนี่ยหลักๆผมลองให้ดูตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเราซื้อ เราซื้อที่หุ้นแม่นะครับเราซื้อหุ้นแอดวานแล้วก็เรามองสมมติว่าเรามองชาร์ตถูกหรือจะมองด้วยชาร์ตหรือจะมองด้วยพื้นฐานหรือซื้อเพราะอะไรก็ตามแล้วหุ้นบวกไปสัก3%เปเนี่ยหุ้นแม่บวกสัก3%แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ DW บนหุ้นแอดวานนะครับแล้วก็มีอัตราทดที่5เท่าเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นแม่บวกสัก3%เเนี่ยเยทียบกันตรงๆก็จะเท่ากับว่าตัว DW ที่อ้างอิงหุ้นแอดวานตัวเนี้ยอาจจะบวกที่15%กลับกันเหมือนนนกััะครบ ในวันที่เรามองว่าหุ้นแอดวานอาจจะปรับตัวลงยอ่อปรับตัวลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราถือหุ้นแม่อยู่นะครับเราก็ขาดทุนแต่ถ้าเราอยากจะทํากําไรเรามองว่าฝั่งหุ้นแอดวานจะลงนะครับแล้วเราก็ไปซื้อในฝั่งของพุทธดีนี้ผมเทียบให้ดูตรงๆเท่ากันนะความเป็นจริงมันสเปคกันอาจจะต่างกันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบนี้ผมอาจจะให้เห็นตัวเลขชัดๆกันก็อ่าอย่างเช่นถ้าหุ้นแม่ปรับตัวลงสักสามเปอร์เซ็นแล้วเราไปซื้ออ่าที่เป็นตัวพุทธดีวิลพุทธหมายความว่ามันวิ่งสวนทาง หุ้นแม่ใช่ไหมครับถ้าหุ้นแม่ปรับตัวลงดีวที่อ้างอิงหุ้นแม่ตัวนั้นก็จะบวกขึ้นเนี่ยอย่างเราเห็นแอดวานตัวนี้ก็จะบวกที่อัตราทดเ,าเท่ากันกลมรวมไว้ที่5เท่าเนี่ยก็จะบวกส5%เช่นเดียวกันเนี่ยแปลว่าเห็นภาพแนี้เราก็สามารถทํากําไรในสภาวะไม่ว่าหุ้นแอดวานตัวนั้นจะมองว่าขึ้นหรือมองว่าลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการที่จะเทรดได้ภาพมันเป็นยังไงผมลองให้ดูนะผมลองไปแคป ภาพจอจริงๆมาเลยในเมื่ออันนี้จะเป็นภาพเมื่อไม่กี่วันนะสอวันที่ผ่านมาช่วงที่แอดวานช่วงนี้บวกขึ้นมานะครับบวกกลับขึ้นมาก็ลองเทียบดูลองเอา DW เนี่ยมาเทียบให้เห็นเลยหน้าชัดๆว่าเป็นยังไงอย่างาเช่นแอดวานในตัวอย่างเนี่ยบวกมาสัก1.94% นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่านักทุนซื้อคอไปนะในตัวสเปกนี้อาจจะตัวคอ,อนี้ประมาณอัตราทดสักหกเท่านะครับหุ้นแม่บวกกับ2%ก็อาจจะบวกอยู่ที่ประมาณ10กว่าเอ่์สิกว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆน,น,นะครับอันนี้ก็ตีเป็นตี6เท่าลกลมๆแล้วจริงๆมันอาจจะ6เท่าน,นิดๆหรืออะไรก็ตามนะครับก็เห็นาชาัดๆเลยว่าเราได้ในส่วนอัตราทดเราซื้อหุ้นแม่เนี่ยก็จะทํากําไรอยู่แค่1%นะแต่พอเรามาซื้อเป็นดีวีบเนี่ยมันพอมันเพิ่มมาตราทดใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะ ทำกำไรได้ถึง10%ที่หุ้นแม่แบบปวกแค่เปอร์เซ็นต์นิดๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดึงดูดนันทุนเข้ามานะครับแล้วก็ฟังขาลงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราตอนอหุ้นบวกแล้วเราดัานไปซื้อผิดเนี่ยสมมองผิดดันไปซื้อคุดมองว่าจะลงด้านบวกส่วนขึ้นมานะ่เราที่อัตราทศของแอดวานซ์สักสเท่านะตัวนี้ เราก็จะเห็นลบอยู่ที่ประมาณ6.67เปนมครับมันก็เป็นมีทั้งฝั่งดีถ้าเกิดถูกทางเนี่ยเราทำกำไรได้มหาศาลกับกันถ้าเกิดว่ามันปรับตัวลงหรือว่าเรามองผิดพลาดไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขาดทุนได้ตัวเลขปริมาณที่สูงได้เราถึงบอกว่าตัว D W มันก็จะเป็นโปรดักที่เก่งกำไรมีความเสี่ยงที่นักทุนอาจจะต้องศึกษานะครับก็ลองดูฝั่งลงบ้างนะผมยกตัวอย่าง C P N นะ C P N ปรับตัวลงอยู่ที่ประมาณลบ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิด หาใครมองว่า CPN จะลงก็วควรจะซื้อพุทไปครับแต่แล้ววันนั้นดันซื้อผิดไปซื้อคอเนี่ยซื้อคอที่อัตราทดอ้างอิง CPN ตัวนี้นะ DW ประมาณ5เท่าเนี่ยก็จะลบประมาณสัก8.70%นะครับแต่กับการถ้าเราซื้อถูกทางเรามองว่าจะลงแล้วก็ไปซื้อพุทใช่ไหมครับซื้อ put พุทเพราะมองลงเราจะได้กําไรใช่ไหมครับที่อัตราทดสัก9เท่าเนี่ยบวกประมาณได้ถึง14%อันนี้มันก็จะเห็นภาพว่าขาลงเนี่ยมันก็ สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับในในภาพรวมถ้าเราซื้อได้ถูกที่ถูกลลาครับผมแล้วก็ถ้าใครเห็นสังเกตตรงนี้นะครับบางคนอาจจะพิมพ์เวลาลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นรายตัวก็ตามเวลาพิมพ์อย่างเช่นพิมพ์ CBN ไปนในช่องซิงมิงเนี่ยก็จะเห็นขึ้นมาแบบ c p n ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันชื่อยาวๆเนี่ยมันคือ DW แต่อชื่อยาวๆเนี่ยมันมีความหมายเดี๋ยวผมมาจ,จะให้พี่แวนแบบว่าแยกวิธีพี่แวนเขาจะมีวิธีแยกเลยครับว่าไอเห็นยาวๆแบบเนี้ย อ่านปุ๊บคุณเข้าใจเลยว่าผู้ออกเนี่ยบอกอะไรเราบ้างในในชื่อของ DW ครับโอเคนะครับก็เป็นเรื่องชื่อเนาะคือมันยาวแหละนะครับก็บางทีย,ยาวแล้วลงทุนครับเป็นมือใหม่มาดูเนี่ยรู้สึกว่าอ่านอนยากมากนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งจริงมันยาวจริงๆแหละนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความยาวเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับ การยาวเนี่ยมันบอกรายละเอียดหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราสามารถอ่านทีเดียวเราเป็นอ่านจนชินแล้วเนี่ยเรารู้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเทคนิคนึที่ผมใช้ตลอดเนคือเรื่องของการที่แบ่งเป็นก้อนๆแบ่งเซกชันในการอ่านนะครับ4ีตัวแรกถึงอ6ตัวแรกเนี่ยก็คือชื่อหุ้นอ้างอิง ภาษาวงการรีวิวแล้วหุ er. ้นแม่นะครับตัวแม่นะครับ C P A L L คือ C P r นี่มี5ตัวนะครับสองเลขเลขสหลักถัดมาคือ01น่งะฮะศูคือผู้ออกคือหลักษรัพย์บุญหลวงนะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นก็จะเป็นผู้ออกท่านอื่นไปนะครับส่วนหลักถัดไปจะเป็นตัวอักษรคือ C หรือ P นะครับถ้า C นี่คือ call ถ้าเป็น P ก็คือ put นะครับก็มีขึ้นกับลง นะครับแล้วก็ตัวเลข4หลัก2 308เนี่ยเขาบอกถึงปีและเดือนที่หมดอายุอันนี้ก็จะคือหมดอายุเดือน8ปี2023นะครับอันนี้ก็จะหมดเดือนสิงหานี้เลยแล้วก็ตัวอักษรถัดไปคือตัว A เนี่ยเป็นรุ่นของ DW นะครับซึ่งถ้าใครติดตาม DW01 เนี่ยเราก็จะเอารุ่นเนี่ย มาแตกว่าใน TPO ในปตทพวกนี้เรามีรุ่น A รุ่น X รุ่นทีนะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็เราจะดีไซน์ให้ความแตกต่างหรือว่าจุดดีจุดด้อยเนี่ยหรือข้อจำกัดแต่ละรุ่นในต่างกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งละกันเป็นฟีเจอร์ที่เราพยายามทำออกมานะครับวันนั้นเวลาเราอ่านเป็นก้อนๆเนี่ยเราจะอ่านจนชินนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็อ่านาง,ง่ายครับ CPO ที่ออกโดยบุวหลวงตัวคอหมดเดือน8ปีนี้ซีรีส์เนะครับเราจะดูอ๋อ CPO ขึ้นบุวหลวงออกแล้วก็หมดเดือน8นะครับอันนี้ก็จะอ่าน จะรู้ได้เลยว่าคืออะไรนะครับพอแบ่งแบบนี้ก็จะเหมือนดูง่ายนะครับพี่พแวนถ้าเกิดแปลว่าถ้าเกิดว่าหุ้นมันแค่2ตัว B H อะไรมันก็จะตามชื่อโดยถูกไหมครับพี่แวน B H ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าเป็นวันนี้ครับพี่แวนก็คือสองสามศูนย์แปดอะแปลว่าเวลาเราไปดูตารางราคาเราต้องไปดูทีว่ามันวันไหนกันแน่ถูกไหมครับเวลาที่จะหมดอายุใช่ต้องบอกว่าอันเนี้ยด้วยชื่อของตัว DW เนี่ยเขาบอกถึงแค่เดือนที่หมดอายุ นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะมีหมดตั้งแต่ปลายเดือนหมดกลางเดือนหมดต้นเดือนหมดทุกสัปดาห์เลยอันเนี้ยก็จะเป็นข้อจากัดหนึ่งที่นักลงทุนอาจต้องอทำกันบ้านเหมือนกันเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งเราเองเราก็พยายามจะทาให้มันง่ายขึ้นนะครับโดยที่ของเราเนี่ยถ้าเป็นดีวิลที่อิงกับหุ้นเนี่ยเราก็จะหมดวันทําการที่5ของเดือน8ปดยกตัวอย่างเช่นถ้าเดือนสิงหาเนี่ยรเราหมดวันไหนเนี่ยก็ไปดูเลยว่าวันทําการที่5ของเดือนสิงหาคือวันอะไรอันนั้นคือวันที่หมดอ,ยอ,อ,อ,อายบบายยเลนะครั ส่วนเมื่อกี้ที่คุณแม่เขาเล่าอย่างดูเราดู C p พอย่างเงี้ยแล้วดีดบิแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับจุดดีจุดเด่นอะไรก็ว่าก็ต่างกันแต่ว่าต้องบอกว่าใครดีขนาดไหนหรือข้อจํากัดขนาดไหนในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราต้องดู3มองค์ประกอบหลักๆนะครับเราจะเรียกว่าอินดิเคเตอร์ตัวหลักๆนะครับอย่างที่พี่แม่ก็บอกว่ามันคือแบ็กโบนมคือดูดสางในการเทรดดีดบินะครับตัวแรกเนี่ยผมว่าทุกคนรู้แหละคือตัวอัตราทดภาษาอังกฤษก็คือ Effective ิ e a l i n g นะครับ ทุกคนเข้ามาดีดิวเพราะต้องการเกลิงนะครับง่ายมากก็คือว่าเงินต้นเราจะมีอํานาจกี่เท่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเงินต้นเรามีอํานาจ5เท่าเกลิงห้าเท่าว่าเงิน1นึ่งหมื่นของคุณเนี่ยมาซื้อตัวนี้มันมีเงินอานาจเท่ากับ5 0,000ถ้าเกลิงแเท่าก็ถ้าเงิน1นึ่งหมื่นของคุณเนี่ยมีอานาจเท่ากับ8 0,000นะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าสมมติ CPO ตัวคอตัวเนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว CPO ขึ้นไปสัก1%เนตี่ยตัว DW คอตัวี้จะขึ้นไป Yeah. 5%อเถูกไหมฮะอย่างนี้ในตัวอย่างคือ6.8เท่าก็จะขึ้นไป6.8%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันเป็นการเพิ่มเงินหมื่นหนึ่งเท่ากับเป็น6,8 0 0นนั่นแหละง่ายๆนะครับเพราะนั้นยิ่งสูงยิ่ง ถ้าถูกทางกินคําใหญ่แต่ถ้าคุณปิดทางเนี่ยคุณก็เจ็บตัวหนักนะครับดิเดอเกลิของ DW เนี่ยเป็นดาบสองคมนะยิ่งสูงไม่ได้แปลว่าดีนะครับสูงแปลว่าคุณกาลังจะอยู่บนระดับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงขึ้นด้วยนั้นแต่ละคนอาจชอบไม่เหมือนกันก็ต้องดูเองนะครับค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่มาสัก5้เท่าเมื่อกี้ที่เราไปดูตัวแรกนะครับประมาณ5ไปปลายในตอนนี้นะครับ ส่วนอันที่2คือเรื่องของ Sensitivity เนี่ยเป็นค่าที่บอกว่าเมื่อดิ่เมื่อตัวหุ้นแม่ขยับเป็นหนึ่งช่องเนี่ย d d ขยับเลยหรือเปล่าถ้าหุ้นแม่ขยับเลย d d ขยับตามช่องต่อช่องเราเรียกว่า Sensitivity ประมาณหนึ่งะครับอย่างตัว CPO ตัวเนี้ย Sensitivity จุด88ก็คือไม่ถึง1ดีนะฮะจะมีจังหวะที่แม่ขึ้นไปแล้วลูกยังอยู่ที่เดิมอยู่บ้างนะครับนี่ป็นเรื่องปกตินะครับงนั้นจริงๆแล้วเราเทรดใกล้ๆหนึ่งเข้าไว้นะครับ Sensitivity นะครับ ่วนอินดิเคเตอร์ที่3คือทำดีเคนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป1วันเนี่ยราคา DW เนี่ยจะลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเรื่องข้อจำกัดของ DW เลยนะครับว่าทำไม DW วิลต้องมีทำดีเด้วยละ่ะนะครับเนื่องเป็นเนื่องจากเขาเป็น product ที่มีมัน,มนหมดอ,อายุพอมัมนหมดอ,อายุคือโอกาสเวลาที่เหลือในการเก็งกำไรมันลดลงเรื่อยๆมันมูลค่าของกระดาษใบนี้หรือ DW ตัวเนี้ยก็ควรจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์เนี่ย ถือไว้1ปีไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเป็นศูนย์ั้งหมดอายุไปเหมือนกันนะครับวันนั้นเนี่ยเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมูล,ลค่าของประกันหรือดีบิวต์หอ,อย่ยเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยการลดลงตรงเนี้ยมันคือทํา d k นะครับนี่คือธรรมชาติของเขานะครับถามว่าดูตารางราคาดูยังไงนะฮะลองดูตรางราคาจริงๆกันเลยนะครับตรางราคาเนี่ยจะเป็นตลางราคาบอกว่าเอ่อมันเหมือนกับเราขับรถตอนนี้แล้วต้องดู Google m a p อะ อันนี้เหมือนกันเราเทรด DW บน CPO เราต้องการรู้ว่า r CPO จะขึ้นจาก61.25แกลายเป็น62.5ขึ้นไปบาท25ตังค์นะครับ DW จะขึ้นไปอะไรยังไงนะครับตาราคาในปกติแล้วเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยจะเป็นหุ้นแม่ CPO bid offer เท่าไหร่แล้วก็แนวนอนข้างบนเนี่ยจะเป็นวันที่นะฮะเป็นวันที่แล้วก็ราคาในตาราง DW เนี่ยจะคือราคาบิด ของดีดบิวนะครับอันนี้เป็นราคาที่เป็นการเสนอคืนเบื้องต้นของแต่ละโบกนะฮะนี่ของของสูตรหนึ่งเราเองนะครับคราวนี้เราวางแผนเนี่ยอย่างเช่น c p พเนี่ยหกสิบเอ็ดสองห้ากลายเป็นหกสิบสองจุดห้าเนี่ยก็คือขึ้นไปบาทยี่ห้าตังค์ใช่ไหมครับดีดบิวเขาบอกว่าบิดของดีดบิวจะเปลี่ยนจากสามสิบเอ็ดสตางค์เป็นสามสิบหกสตางค์อ่ะอันนี้เห็นแล้วดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าเราต้นทุนสามสิบเอ็ดสตางค์แล้วเราไปขายสามสิบหกสตางค์เนี่ยนะครับถ้าเราถือหุ้นแม่คือ บริเวณ61.25ไปขายหกสิ้าศูนย์เนี่ยหุ้นแม่บวกมา2% DW เนี่ยนะครับบวกจาก31สตางค์มา36สตางค์เนี่ยก็บวกมา16%นะครับก็คือคล้ายๆว่าตัว CPO เนี่ยบวก2แต่ DW เนี่ย6บวก6.8จุาของ2%ก็คือประมาณ16%นะครับอันนี้น่าจะผิดพลาดนิดน,นึงนะฮะตัวสอพอที่เขียนไปน่าจะ,ะาน่าจะเป็นการไทโพนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็อ,อันนี้<ด>เป็นเรื่องของไทโพครับแต่ว่่าาาดด้้ววยตัััเเเลลขนนนจะหมืืออออกกคคง2 6.8็ไรบ คล้ายๆกันมันก็จะขึ้นอัตราประมาณนั้นนะครับก็บเป็นเกียร์ลิงนะครับอันนี้คือเกียร์ลิงเลยนะครับส่วนเซน s ิ t i วิตี้เนี่ยเราดูได้จากยังไงเซน s ิ t i วิตี้คือดูเรื่องการขยับนะครับเราลองดูนะครับไอตัวหุ้นแม่เนี่ยขยับทุกช่องอยู่ละ60.5เป็น60.75 60.75เป็น61จนขึ้นไปเรื่อยๆตามตารางคือเป็น62.75นะครับส่วนดีวิวขยับแค่ไหนนะไปดูกันนะครับจุด 88. ถ้า1เป๊ะๆเนี่ยแปลว่า ตัวดีดบิลหรือตัวลูกเนี่ยวิ่งตามแม่1ต่อหนึ่งะครับแต่ถ้าจุดแปลกๆหมายความว่ามันอาจจะมีบางช่องที่แม่วิ่งไปแล้วแต่ลูกยังไม่วิ่งนะครับลองยูตัวอย่างนะฮะจากข้างบนเนี่ยยีสิบตางค์ขยับเป็น30สตางค์แม่ขยับ1ลูกขยับ1แม่ขยับจาก67 5ิบเจ็ดห้าไป็ลูกขยับจาก30เป็น3าตางค์นี่ขยับแต่พอ6 1 6 2 2 5เนี่ยแม่ขยับแล้วลูกยังไม่ขยับอันนี้แหละคือการย่ำช่องทําให้เซนไม่เต็มไม่เป็น1 แต่หลังจากช่อง6125เนี่ยพอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย D/D/B ก็ขยับ31 32 33 34 35 36 37แปลว่าอะไร10กว่าช่องในตารางราคาตรงเนี้นะครับอันเนี้ยก็จะมีการย่ำแค่ช่องเดียวเซนต์มันก็เลยประมาณจุด88คือจุดเก้านั่นแหละนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ ตัวทำดีเคเนี่ยลบ1.24เปอร์เซ็นต่อวันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราลองคิดภาพว่าถ้าหุ้นแม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับหุ้นแม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย d ีดจะราคาลดลงไปเรื่อยๆด้วยอัตราขนาดไหนอัตรามันก็จะบอกว่า1.24ต่อวันนะครับเราลองดูวันวันที่22ก็ได้ครับ22มีนาคือวันเนี้ยดีดีที่31สตางค์นะครับพอไป23เนี่ยจาก31สตางค์ลดไป30สตางค์ก็ลงไปช่องหนึ่งถูกไหมฮะแต่พอ23ไป24เนี่ยดีดดีลงละ จาก30เป็น30แต่พอ24เป27เนี่ยก็จะลด1ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจริงเขาไม่ได้ลงทุกวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาลงทุกวันนะครับเพียงแต่ว่า1.24%ของ30สตางค์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่29สตางค์ไงมันคือ0.29ซ t h ติ g ถูกไหมฮะแต่ว่าสเกลของตัวกระดานบ้านเรามันคือ 2, 2ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับทำให้เนี่ยมันไม่ลเะเอียดพอที่จะดิสเพลยว่าเอ้ยมันลงขนาดไหนแปลว่า ก็ยังถือว่าให้เปลี่ยนนลงทุนไปคือเป็น30เหมือนเดิมแต่พอยีิบเก้าเนี่ยมันก็คือจะลงมาละหนึ่งช่องก็คือประมาณักเหมือนแก้คุมทำดีเคมา2วันก็คือประมาณ2.5%นตั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับก็1ช่องประมาณ2.5%งนั้นเวลาเราดูกันเนี่ยในวงการเขาจะดูว่าอ๋อตัวนี้วเ,เขาเทรดกันเด้สามวัน1ช่อง2วัน1ช่องก็จะดูอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือเรื่องของทำดีเคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกลิงเซนซิทิวิตี้หรือว่าทำ เป็นอะไรที่สามารถสะท้อนจากตารางราคาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตรางราคาคืออาวุธหลักที่นักทุนทุกคนเนี่ยต้องต้องลุยต่ออยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าคืออะไรแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างของแท้ด้วยถึงจะถึงจะถึงต้องเรียกว่าถึงจะเริ่มเทรดดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะถ้าใครยังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเรารอ,อ,อของก็ได้นะเราฝึกปรือก่อนแต่ถ้าเขาพวกชํานาญเนี่ยเขาจะเล่นตรงนี้จนชินมากๆนะครับอ่ <ๆ S 2> บเพราะ <Okay. S 1> ว่าเหมือนเวลา เหมือนเวลาวางแผนนะครับพี่แวนเราก็จะดูประกอบไม่ใช่ว่าจะดูแค่เอาเกลิงสูงอย่างเดียวหรือเอาอะไรอย่างเดียวก็ต้องดูว่าเกีลิงเป็นยังไงเซนขยับดีหรือเปล่าตัวนี้แล้วสมมติว่าเกีลิงสูงแล้วพอไปดูไทม์ดีเคมันเยอะไปไหมกับแผนการเทรดซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อๆไปว่าเวลาจะวางแผนกันทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอาจารย์ได้ที่2ก็มาสอนวางแผนตัวพุทธเลยมาติดอาวุธนักทุนกันว่าปกติเราอาจจะสะดวกหรือถนะัดเล่นฝั่งขาขึ้นลองฝึก ฝั่งขาพุทธหน่อยว่าใช้ไมซ์เซตหรือวิธีการดูอะไรพวกนี้ประกอบยังไงนะครับก็ให้เห็นได้ครับแดีมีนักคุณถามมาบอกว่าหากมองว่าเซตรีบาวเป็นแค่รีบาวเนาะควรเลือกพุทธเซตห้าสิบที่ถึงว่าควรจะอินเด็ก์เท่าไหร่ถึงจะไปพุทธใช่ไหมครับตอนนี้มัน956.61นะครับจะไปตั้งรับพุทธนี่ยังไงดีคุณแม่ลองเปิดการาฟได้ไหมครับได้ครับ เซฟตี้ก็ได้คุณแม่เซฟตี้เอาเซฟตี้ง่ายกว่าเราครับพี่ใช่ครับเพราะเราบดเขาดูดเซฟตี้เนาะใช่ได้ครับอ่าในตอนนี้มันเก้าห้าหกใช่ไหมอ๋อจริงจริงตอนนี้มันกำลังแตะเส้นขาวเนาะเส้นขาวคืออะไรนะคุณแม่ตอนนี้ EMA ยี่สิบห้าครับพี่เมนยี่สิบห้าวันก็ลุ้นๆนะฮะคือถ้าผ่านได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะไปต่อได้แต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะไปดักที่ EMA สองร้อยวันสมมตินะ้ท่นตรมันขึ้นไปนะครับคนที่ถามนะครับท่านที่ถามสมมติมันขึ้นไปเนี่ยเป็นผมนะผมอาาจจจจจะะะดดูรัับสมมมุุติววว่่นนนขึึ้้้ไไไปปแแลลถงหทีพ การที่จะซื้อพุทตรงนั้นแปลว่าคิดว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันจะลงมาถูกไหมอาจจะเป็นแนวต้านที่ต้องเรียนว่าก็ต้านแล้วมันขายออกมาผมก็จะดูเส้นแดงที่คุณเมตตตีไว้นั่นแหละมัน970ปร,ระกันกลมๆเพราะมันคือ l o ของช่วง,งประมาณสักเดือน12นะฮะที่ผ่านมาอันนี้ก็ดูง่ายๆเป็นรับต้านเลยคือถ้ามันไม่ไหวเนี่ยผมอาจจะไปพุดตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการดูกราฟปกตินะครับก็สามารถใช้ตัว set 50ได้ค่อนข้างาต้องเรียนว่าอ๋อ,อมีคำถามบอกว่า เซตห้าสิบศูนย์หนึ่ง P สองสามศูนย์หกซีรีส์ A ควรจะไปตรงไหนดีคุณไม่ลองเปิดให้ดูก็ได้ครับได้เลยครับอดูให้ครับวันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเรานะครับชื่อว่า b l s World.com นะครับ <BL> s. <S อยากรู้อะไรเข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็หุ้นอะไรขึ้นไปบนขวาพิมพ์ได้เลยนะครับลองเซตห้าสิบนะฮะตัวพุทหก A เป็นไงบ้างฮะเปลี่ยนตัวใหม่ครับพี่มนพุทนะครับพุทธท่อมพุทธต่อมาครับโอเคต่อมาลองกดดูครับ ก็เกลิ่งประมาณ10เท่านะครับแล้วเพิ่งออกมาวันจันทร์เองนะครับเกีสามดีเคประมาณ2%นนิดๆนะฮะแล้วก็เซ็นต์คือจุดหถ้าเราไปดูเนี่ยเมื่อกี้ว่ามันาณ970นะฮะถ้ามันขึ้นไป970เ็นี่ยแล้วเราค่อยไปพุทตรงนั้นเนี่ยนะครับเราซิมูเลตได้นะครับเนี่ยกดซิมูเลตคลิกแล้วลองที่970ก็ได้ครับแล้วกดแคลคูลเอทผู้นี้เปิดมาวันที่23เนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วดูไม่ไหวเนี่ย ถ้า970จริงๆเนี่ย d ี DW ควรจะอยู่ราคาบิดที่37สตางค์นะครับถ้าเราจะขอออฟเฟอร์เลยก็38สตางค์แล้วรอถ้ามันทิ้งลงมาเนี่ยเราให้เทคโปรฟิตตาเนั้นก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเวลาวางแผนการลงทุนในการเทรด e w นะครับอืมมานะครับแล้วก็มีท่านหนึงถามว่าแล้ว f f f e c t i v e Garing ที่ติดลบคืออะไรนะอ๋อนี่ก็ดีนะไม่ต้องกลับไปดูจริงๆอันนี้อันนี้แหละ g e a r i n ลบ10เนี่ยหมายความว่า จริงๆถ้าถ้าเทรดสักพักหนึ่งจะไม่ต้องดูเครื่องหมายก็ได้ครับคือเราใส่เครื่องหมายลบที่เป็นพุทเพราะต้องการเตือนใจนักลงทุน, uh, นว่าอันเนี้ยมันคือเล่นขาลงนะเล่นขาลงนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหุ้นลงมันคือติดลบใช่ไหมฮะมาคุณเก็งลิงติดลบลบลบ,ลบเป็นบวกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องหมายที่เตือนใจว่าอันนี้คือพุทนะครับทุกท่านอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะต้องดูอาถ้าท่านเล่นจนชิดล่าจะไม่ต้องสนใจติดลบก็ได้ครับดูแค่ขนาดของเกรงลิงก็พอคอเป็นพุทเป็นลบเท่านั้นเองคอเล่นตามหุ้นนนนนนพุทเเเล่่่สวห้้าัองค วันนี้เขาถามดีครับดีคุณเมฆเชิญต่อเลยครับได้ครับก็โอเคมาเดี๋ยวลองมาวางแผนกันดูนะครับแบบคล้ายๆเมื่อกี้เลยครับจริงๆที่พี่แอนยกตัวอย่างมาี้ก็คือการวางแผนเลยเราต้องมองอินเดซ์ก่อนหรือมองหุ้นตอนนั้นก่อนว่าเราจะทาอะไรก็หลักๆเนี่ยครับก็เราอ่าถ้าเข้าสไลด์ก็คือว่าเรามองว่าหุ้นลงเนี่ยไอตัวด w ว ตัวพุทธเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทํากําไรฝั่งขาลงได้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับแต่มันมีอย่างนี้ครับพี่แวนนักงทุนหลายคนอาจจะมีสงสัยคืออัดมือใหม่อาจจะเดี๋ยวเล่นไปสักพักเดี๋ยวพอวันนี้เริ่มรู้แล้วบางคนอาจจะร้อนวิชาออะไรก็ตามแล้วลองไปเสิร์ชพุทธบางทีดูหุ้นแม่อะไรก็ตามเอ๊ะหุ้นบางตัวก็พอจะดูตัวพุทธไม่มีพุทธในตลาดหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีเหตุผลนะครับพี่แวนถ้าเกิดว่าโดยรวมเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจาก ภาพชาร์ตวงกลมด้านขวามือนะครับจะเห็นว่าฝั่งคอเนี่ยเรามีแบบเยอะมากเกือบเจ็ดตดแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่พุทธเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ในส่วนสีแดงๆตรงนี้นะครับพี่แววมันเป็นเพราะอะไรครับถึงไม่ได้มีพุทธให้นักทุนเล่นทุกตัวเหมือนกับคอนะครับเพื่อไอ้ฝั่งกราฟวงกลมที่เป็นพายชาร์ตของคุณเมธอันนี้คือดีดิบิวทั้งตลาดถูกไหมฮะใช่ครับที่เป็นอ้างอิงหุ้นไทยถูกไหมฮะใช่ครับแม่บอกว่า เนี่ยมันมีประมาณหนึงประมาณพันพันสามร้กว่าพั5ห้าร้อยหนห้าห้าหกละกันอันนี้บวกบวกให้เลยนะครับอันนี้จะบอกว่าออมีพันหแล้วทําไมมีคอต้องพันสามล่ะมีพุทแค่สองร้อห้าสิบกว่าสดแสดงว่ามันต่างกันเยอะมากก็เลยบาเหลืองๆนี่คือคุณไม่บอกว่าพุทเนี่ยมันแค่สิบกเปอร์เซ็นต์เอนะคือสองพันสองร้อยกว่ากว่าจากพันห้ามันแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์เองแล้วจริงๆแล้วครอบคลุมหุ้นแม่แค่หกสิบสองตัวแต่คอเนี่ยครอบคลุมไปร้อยตัว นะจริงๆมันก็ประมาณแค่ห้าสเองที่พุทแปลว่าอะไรทุกๆทุกๆคุ่นสตัวจะมีคอทั้ง2ตัวแต่มีพุทแค่ตัวเดียว mm hmm. นะครับอันนี้คือสัดส่วนตรงนั้นถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าออพื้นฐานหลังบ้านเนี่ยถ้าเราออกเราคือผู้ออกนะครับ TW ที่ออกไปเนี่ย ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นเขาหรือพุทธเนี่ยผู้ออกก็ต้องมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับเราไม่ได้ bet against ลูกค้านะครับคือเราต้องมีการ hedging หมายความว่าสมมติลูกค้าซื้อคอเราต้องไปซื้อหุ้นแม่เลยนะครับเพื่อที่จะเวลาขึ้นเราก็จะได้กําไรจากหุ้นแม่ไปโปะกําไรของลูกค้านะครับพุทธก็เหมือนกันเวลาเราคนนักทุนซื้อพุทธเนี่ยเขาต้องหวังหุ้นลงใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปซื้ออะไรก็ตามที่เวลาหุ้นลงแล้วบริษัทได้กําไรผู้ผู้ออกได้กําไรนั่นก็คือการขายหุ้นนั่นแหละ นะครับเวลาขายหุ้นเวลาหุ้นลงเราก็จะได้กาําไรนั้นเราก็จะกําไรเนี้ยไปไปผ่องให้นักลงทุนในกําไรของพุทแผนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฮดจิงนะครับทีนี้กระบวนการขายเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราไปกดขายในกระดานได้เลยนะครับเราก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนเหมือนกันนะครับผู้ออกเนี่ยก็ต้องไปยืมมาขาย ทีนี้ไปยืมมาขายเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามีคนให้ยืมเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับการไปยืมมาขายหมายความว่าบางทีหุ้นตัวเนี้ยอยากยืมแต่เขาไม่มีให้ยืมเลยเงี้ยพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีพุทธดังนั้นกระบวนการตัวเนี้ยเป็นข้อจํากัดในการบรหิหารความเสี่ยงของพุทธที่มีข้อจํากัดหรือ constraint เนี่ยมากกว่า call ทําทให้ผู้ออกเนี่ยออกพุทธได้น้อยกว่านะครับคราวนี้มาดูว่าดีดีบิลสูตรหนึ่งเราเองเนี่ยเรามีพุทธอยู่ประมาณสัก73ตัวนะครับแล้วก็ cover อยู่ประมาณ52หุ้น จาก62หุ้ในตลาดคือ cover เกือบหมดนะครับแล้วก็ถ้า,าติดตามพวกเราเนี่ยรีวิวสูตหนึ่งเราเองก็เป็นผู้ออกพุดที่มีจำนวนดีวิวพูดสูงสุดในตลาดนะครับเหตุผลที่เราทําแบบนี้ได้มีอยู่2แบบครับ2อ,อย่างคืออันแรกคือเราเชื่อว่าเราทําอะไรให้ลูกค้าได้เราทําเพราะผมเชื่อว่าในหุ้นเดียวกันในตลาดเดียวกันพร้อมกันเนี่ยคนมีขึ้นมีลง เพราะฉะนั้นเราต้องการเฟสิลิเทตอะไรก็ตามที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในในพูดได้ง่ายคือโจทย์มันกว้างขึ้นนะครับคนหลากหลายมากขึ้นเนะฉนั้นอะไรที่เราทําได้บนความสามารถของเราเราก็จะทําใหนะ้อันที่1นึนะฮะน,นี่คือนโยบายในการทําธุรกิจของเรานะครับส่วนอันที่2นี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าอยากจะออกเราออกได้นะครับเราก็ต้องประเมินว่าเรามีอกเรามีกุให้ยืมมากเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างเราสมุทหลวงเองเนี่ย พูดง่ายเวลาไปยืมเนี่ยผู้ออกก็ต้องมีโต๊ะ SBL ที่ใหญ่หน่อยก็คือพูดง่ายคือฐานลูกค้าใหญ่หน่อยของรักสับบุหลงเนี่ยฐานลูกค้ามาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของตลาดทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยเอาเอ,อื้อกับการให้เราออกพุทธมากกว่าเราก็เลยอาจจะมีความสามารถ ในการออกพุที่ยืดหยุ่นกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเท่านั้นเองนะครับนี่คือส่องให้ผลที่ว่าทำไมบรวหลงถึงปั๊มพุทออกมาได้เยอะซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกที่สุดท้ายแล้วถ้าพุทมันเวิร์กก็จะมีการแข่งขันกันผู้ออกอื่นก็จะแข่งเรื่องพุทมากขึ้นและสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักลงทุนอยู่ดีนะครับที่เป็นผู้บริโภคในตลาดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นผลที่ว่าทำไมพุทมันน้อยจังทำไมเราอยากซื้อพุทตัวนี้มันไม่ค่อยมี <c oughs> หรืออันี้ก็มีน้อยมากไม่เหมือนคอเลยนะครับอัน โอเคครับก็แปลว่าถ้าเกิดผู้ออกจะออกก็ต้องมีไปยืมหุ้นมาก่อนถึงจะออกตัวพุทได้แต่ฝั่งคอเนี่ยอาจจะบริหารจัดการหลังบ้านได้ง่ายกว่าคือผ้านังทุนมาซื้อดีบปุ๊บผู้ออกก็ไปซื้อหุ้นแม่มาเหฮดจริงได้เลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับนังทุนแล้วก็ผมก็จะมาสอนขั้นตอนการวางแผนเทรดในตัวพุทธนี่แหละผมก็เลยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเทรด ดีิวสักตัวพี่แวนนักลงทุนครับเวลาที่ผมจะเทรดหรือใครจะเทรดก็ตามก็ปกติเราก็จะบอกเสมอแล้วเราดูกราฟของคุณแม่ปกติเราก็ไปดูกราฟคุณแม่เพราะเราเห็นว่าเอ๊ะสมมติว่าแนวโน้มตัวนี้น่าจะเป็นขาลงแล้วเราก็อาจจะค่อยมาดูว่ามีพุทธไหมแต่ผมก็อาจจะกลับปิดหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเห็นทรงตลาดภาพรวมมาเอ๊ะอย่างช่วงช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมานะเราเห็นว่าเอ๊ะตลาดมันดูทรงแล้วหุ้นหลายๆตัวก็แบบรุด EMA 2 0 0วันแนวสําคัญหรืออะไรก็ตามตาม,ตามพื้นฐานเทคนิคที่เราอาจจะเคยเคยเรียนเคยเคย ทรดกันมาเงี้ยแล้วเราเห็นว่าไอ้หุ้นหล,หลายๆตัวทานิวโลอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยอาจจะขยับวิธีนิดหนึ่งสําหรับเวลาที่จะเล่นพุทผมก็บอกว่าเลยอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะทําแผนพุทเนี่ยผมจะเข้าเว็บศูนย์หนึ่ง b l s w a l l e com ก่อนเพื่อไปดูว่าไอ้พุทเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเล่นพุทได้เพื่อเราจะได้เอาตรงนั้นอะไปทําการบ้านต่อว่าไอ้ตัวด W วิลเขามีพุทประมาณนี้แล้วเราก็ไปดูหุ้นแม่นะครับถ้าเป็นฝั่งคอก็ดูหุ้นแม่ปกติเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะอย่างเช่น ผมต้องทำในเว็บเลยสมมติผมเข้าเว็บมาปุ๊บแต่ในจริงในในสไลด์ถ้าเกิดว่าทุกท่านโหลดไปแล้วมันก็ผมจะทำเป็นวิธีให้เห็นอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ทำให้เห็นเลยก็คือว่าเปิดเข้าเว็บไซต์มาหน้าแรกอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะในในช่องเซิร์ชสมมติผมปกติถ้าผมจะหาสมมติว่าผมจะพุทธอ่า c ี r ผมกด c p r อไปอ่าโอเคมันมีก็โอเคมันก็ใช้ได้แต่เราต้องคอยมากดหลายหลายครั้งว่าเอ๊ะแต่ละตัว,ต,วตัวไหนมีพุทธบ้างใช่ไหมครับมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเรา สังเกตรตรงเนี้ยครับอ่าตรงเป็นเหมือนฟิลเตอร์นะครับตรงขวามือเป็นกลมวงกลมสีดำๆนักทุนคลิกขึ้นมาก็จะมีเป็นฟิลเตอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนักทุนติ๊กข้างบนให้เป็นออก็คือเราจะเอาทั้งหมดเลยที่ในว่าในในเว็บเนี่ยมีพุทอะไรบ้างแล้วตรงไทป์เนีครับให้ตั้งเป็นพุทเพราะเราจะหาพุท เล่นใช่ไหมครับส่วนตรงอื่นผมอาจจะไม่ไม่ได้ใส่บางท่านอาจจะอายุคงเหลือมากกว่า2เดือนหรืออะไรเพื่อจะสกินให้มันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรก็อะแค่นี้แล้วก็กดเซิร์ชไปก็จะขึ้นมาเลยเพียบเลยว่ามีอะไรเต็มไปหมดก็อาจะเรียงอักษรเลยนะครับจริงๆเรียงอักษร a b c เรียง alphabet ไปงี้เลยแต่บางคนบอกว่าอ แบบนี้มันจะหาง่ายตัวเราก็หาตามตัวอักษรไปว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติบางคนบอกว่าอยากจะหา d w s p e สเปคที่โอเคชอบขยับดีเซนดีเกียร์ลิงดีก็กดตรงนี้ได้มันก็จะมีมันก็จะเหมือนทำฟิลเตอร์ให้เราอีกรอบหนึ่งอย่างเช่นผมชอบเซนใกล้ๆหนึ่งผมอาจจะกดให้มันเซนสูงๆขึ้นมาไว้ก่อนผมก็ลองเลื่อนดูเนีย่ยครับเลื่อนลงมาดูว่าเห็นตัวไหนอ่าสมมติมันใกล้ๆหนึ่งแล้วผมก็ค่อยไปดูว่าเอะเกียร์ลิงสามเท่าเราโอเคไหมไทม์ดีเคประมาณ อ่าลบหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยต่อวันเรารับมันไหวไหมสําหรับแผนของเราเนี่ยผมอาจจะใช้แบบนี้นะครับเพื่อมาหาเอ้ตัวนั้นๆมีหรือเปล่าอันนี้จริงๆผมคิดว่ามันไม่ผิดไม่ถูกก็แล้วแต่คนถนัดนะบางคนบอกว่าเอ้ยผมก็ยังถนัดดูหุ้นแม่ก่อนแล้วค่อยมาเซิร์ชก็ใส่ใช้เซิร์ชนี้เลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้อยากจะดูว่าตัวหนึ่งเนี่ยเออเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ามี DW ฝั่งพุทเนี่ยเยอะสุดแล้วไหนขอลองดูซิมีตัวไหนที่พอจะเทรดพุทได้แล้วก็สเปคสวยๆไหมก็ อาจจะใช้วิธีเนี้เข้ามาสกินก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูการพุ้นแม่กันแล้วก็โอเคมาเลือกสเปคที่เหมาะสมแล้วก็ทําตามแผนอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับให้เกาะสาหรับมือใหม่ก็ลองไปดูกันนยเช่นอาที่ผมอันนี้ผมทําไว้ให้ดูเพิ่มเติมไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูปสดๆนะครับอาสมมติเห็นมองเห็นแบบนี้ผมอาจจะลองยกตัวอย่างหุ้นสักตัวสมมุติว่าผมเห็น พุ้นฮาหน่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่แวนยกตัวอย่างเรื่องตัว s ซฟวตี้ว่ามันจะถึงเส้น200วันไหมหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ใช้ไอเดียคลายๆกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเทคนิคอลแล้วก็เป็นจังหวะที่ตลาดแพนิคเซลหรืออึดอัดแบบนี้ พุนตัวไหนที่อยู่เหนือ200วันได้เราก็ถือว่าเป็นพุ้นที่ยังแกล่งอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ำว่า EMA 200วันเอ๊ะมีแนวโน้มที่มันจะลงต่อหรือเปล่าเนีย่ยเราอาจจะตั้งข้อสังเกตแบบนั้นผมก็อันนี้อาจจะย้อนให้ดูในหาหน้าช่วงที่ผ่านมานะครับบางคนก็อาจจะแบอบกเอ๊ะก็ย้อนในอดีตรู้มาก่อนแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นนะผมอาจจะย้อนให้ดูว่าเอ๊ะเวลาทําจร,งจร,งจริงๆสมมติว่าผมดูว่าเอ๊ะในช่วงที่ผ่านมาหาหน้าเนี่ยหลังจากที่มันขึ้นเหนือ EMA 200วัันนนมก็ค่ออยๆขึ้ตลด แล้วพอวันที่เขาเริ่มลงมาหลายๆวันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูใครหลายๆท่านอาจจะแบบบางคนแอดวานซ์ไปกว่านั้นเนี่ยบางคนดูในเรื่องของดิเวเวเชนอะไรเป็นเนี่ยบางคนจะสังเกตเห็นแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้ฮาน่าเคยขึ้นมาทำไฮใช่ไหมครับอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ไอไฮพอมาตรงเนี้ยครับอินดิเคเตอร์อย่าง r s i มันย่อลงมาเนี่ยมันส่วนทางครับตัวราคาขึ้นนี่ละฮะแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันลงเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตอือนหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะ มันราคามันจะปรับย่อหรือเปล่าถ้าสังเกตดูเนะี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับดิเวอร์เจนต์ตรงนี้ยแต่คือถ้าหุ้นที่มันแข่งแกร่งเหนือสองร้อยวันเนี่ยบางครั้งมันมันมีโมเมนตัมของคนที่เข้ามาซื้อยังคนยังเล่นอยู่่ะมันก็ยังฝืนขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่พอเราดูเนะี่ยพอดิเวอร์เจนมันลูกใหญ่ขึ้นเนะี่ยมันก็เริ่มลงโอเคอาจจะช่วงนี้อาจจะมีแพนิคเซลมีเรื่องมีนูน่นมีนี่เข้ามาด้วยนะแต่ผมให้ข้อสังเกตว่าถ้าสมมติบางคนไม่ได้พุทธข้างบนเนี่ย พอเห็นไดเวอร์เจนบางคนอาจจะพุทธลงมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดทุกครั้งถ้าสังเกตด,ดูนะครับเจอไดเวอร์เจนแล้วพุทธเนี่ยก็มีโอกาสทํากําไรได้นะถึงแม้มันจะไม่ได้ลงเยอะเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเล่นเป็นมายเนอร์เทรนเล็กๆตรงนี้ก็พอได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนาําแบบเล่นส่วนเทรนขนาดนะั้นแต่ถ้าเกิดว่ามองเทรนใหญ่ๆที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือแบบเอยมันหลุด200วันอ่าอย่างในตัวอย่างผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมอาจจะโอเคเห็นแท่งแรกแท่งนี้หลุด EMA 200วันแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมจะซื้อผมอาจจะซื้อจุดนนีี้้เลลยก็มุดแว่ แล้วก็มันปิดแบบนี้ก็คือผมอาจจะซื้อสมมติว่าช่วงในวันนั้นอาจจะแบบช่วงท้ายๆตลาดหรืออะไรก็ตาม3ามโมงสี่โมงเย็นแล้วมันปิดแบบหลุด EMA 200วันแน่ๆผมอาจจะตั้งจุดซื้อไว้เขียนไว้จุดซื้อก็ไปดูคุณแม่ห้าสิบเจ็ดห้าแล้วเวลาจะขายทางกาไรครับผมก็เอาง่ายๆเลยก็โหลดไอ้ตัวแนวรับต่อไปมันอยู่โซนไหม่ะแต่ผมก็จะดูว่าม,มันจะมีโซนตรงนี้ยเส้นปะสีน้ําเงินนี้ใช่ไหมครับเทคนิคแบบเบสิกเลยนะผมก็ตีว่ามันเคยติดบ่อย ผมก็เอาไอ้ตัวแนวต้านเดิมเนี่ยกลับเป็นแนวรับตรงนี้แล้วกันคือผมจะขายเป้าคือโอเคหลุด200วันที่เรามองแล้วเป้าเราก็เอาเป้าสั้นๆเพราะว่าเราเทรดดีวลเราอาจจะเล่นเป้าสั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเนี้ย200วันมันก็อาจจะช่วงที่มันติดๆโซนนี้พอดีแล้วมันหลุดมาผมก็เลยมองเป้าเป็นโซนนะครับโซนตรงนี้นะครับที่เคยติดๆไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก48ก็แปลว่าเราจะซื้อสักประมาณซื้อพุทนะอันนี้เราก็มองพุทเนี่ยที่ราคา ค้นแม่มาสักห้าสิบอยู่เจ็ดห้านะแล้วไปทํากําไรที่สี่สิบแปดแล้วจุดแท็กโปรไฟตก็ผมก็ตื้นตื้นเลยครับคือถ้าสมมุติว่ามันมันบวกกลับขึ้นไปเหนือ E M A สองร้อยวันก็อาจจะต้องเหมือนคัดทิ้งใช่ไหมครับก็คือเราก็ต้องทําตามแผนแก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันผิดทางสมมติว่ามันดันมันก็จะมีบางตัวที่แบบเขาเรียกเบรกเบรกหลอกนะครับลงแต่ไม่ลงจริงแล้วดีดขึ้นไปเราก็ต้องอ่าปิดความเสี่ยงตรงนั้นไปนะอันนี้ก็เป็นแผนหลกัลกๆต้องมีสามจุดเลยเวลาถามเหมือนฟังคอ นะผมก็โอเคมามาพิมพ์ฮาน่าเพิ่มเติมแต่เราเห็นแล้วว่าโอเคฮาน่ามันมีพุทแน่ๆอ่าเกริงสองเท่าอ่าแล้วก็มีสองตัวแต่เป็นสองตัวที่สเปคสวยนะฮะก็ทม์ดีเคก็ลบศูนย์จุดอ่าเจ็ดหกนะเซนประมาณนี้อ่ขยับดีเลยช่องต่อช่องด้วยซ้ำนะมีข้ามช่องด้วยบ้างนะครับเพราะว่าเซนเกินหนึ่งแล้วก็เกริงอยู่ที่ประมาณทั้งสองจุดสาเปอร์เซ็นตะ์สังเกตดูอ่ะหุ้นที่ผ,ลผลันผวนอย่างพวกเดลต้าฮาน่าอย่างเงี้ยบางครั้งเนะี่ยเกริงอาจจะอยู่ที่ประมาณนะสองสามเท่านะเพราะว่าโดยโดยพื้นฐาานนนนนหุ้้แแมมม่่ัััผลผผวววกกอยูลนะครบ็ต อันนี้ผมอาจจะเลือกเป็นตัวนี้เพราะเราจะพนะุทเนาะลองมาดูของจริงพอเราพุทจริงจริงๆถ้าเกิดว่าดูเป็นในรายละเอียดนะผมถือว่าในตัวอย่างเนี้ยคนนี้ใจแข็งแล้วกันเพราะถ้าดูเนี่ยอ่าวันที่ซื้อเอาโอเคหลุดแล้ววันถัดไปสังเกตด,ดูวครับมันมีวกกลับขึ้นไปนะแต่ท้ายตลาดอะ่ะมันก็ยังอยู่ใต้ท้ายตลาดมันก็ยังอยู่ใต้เส้นที่ใต้เส้น EMA 200อยู่นะตอนปิดเนี่ยปิดมันปิดต่ำกว่านะแต่โอเคระหว่างวันที่เราเฝ้าจอบางทีมันสะบัดขึ้นไปเนี่ยบางคนอาจจะ s t อ p l ลอดแล้วก็ค่อยมา ตามใหม่แท่งต่อไปก็ได้แต่ผมถือว่าคนเนี้ยเขาอาจจะแบบใจหนักแน่นจิตใจหนักแน่นนะครับก็ซื้อตรงนี้เลยแล้วก็ยังถือถ้าสังเกตดูครับแล้วเขาก็มาออกเป้าพอวันถัดมาลงแรงมาจริงๆแล้วก็มาถึงเป้าที่มองนะครับในในในวันที่สามวันที่สามตรงนี้นะครับก็มาขายอยู่ที่จุดที่ประมาณที่มองไว้พอดีนะครับที่48บาทแต่สังเกตดูวันถัดไปเนี่ยลงต่อด้วยนะลงต่อด้วยอันนี้แต่ผมถือว่าทําตามแผนนะ บางคนก็อาจจะลงแต่บางคนบอกว่าบางคนที่เก่ามากขึ้นเนี่ยในวันที่จะขายเนี่ยอาจจะมีแบ่งขายบางคนอาจจะขายสักครึ่งเห็นเซนติเมนต์ตลาดมีข่าวรุ่นข่าวนี่นะอันนั้นในสถานการณ์จริงใช่ไหมครับแต่อันนี้ยผมอาจจะออกเป้าตามแผนเลยเพราะแผนเราจะออกตรงนี้นะครับที่จุดที่รักสี่สิบแปดแล้วหน้าตาของในตารางเป็นยังไงล่ะอ่าตอนที่ซื้อนะครับเนี่ยห้าสิบจุดเจ็ดห้ากับห้าสิบเอ็ดบิตออฟเฟอร์ของคุณแม่นะครับถ้าซื้อเนี่ยบิตมันอยู่ที่อ่เจ็ดสิบสี่ ตางแต่เวลาเคาะซื้อจริงนะี่ยมันซื้อฝั่งขวาเนาะเวลาเราจะทําแผนซื้อเนะี่ยผมก็จะซื้อเลยอะ่ะเพราะเป็นดีดเราก็ซื้อเลยฝั่งขวาก็เคอะที่ Off e r offer มันก็ต้องเป็นเจ็ดสิบห้าแปลว่าเราก็จะซื้ออยู่เป็นต้นทุนเราอยู่ที่เจ็ดสิบห้าตางใช่ไหมครับแล้วเราก็มองว่าเอ้มันจะลงไปที่สี่สิบแปดแล้วก็มันก็มาจริงๆเนี่ยสามวันพอดีเราซื้อสิบสี่ก็สิบห้าับหนึ่งสิบหกับสองสิบเจ็ดคือวันที่เราขายเนาะเราขายภายในวันที่สิบ ที่ราคาหุ้นแม่มันลงจริงนะครับเนี่ยจาก50.75ิบเลงปื้ดไปที่48่ปดุ๊บเนี่ยก็ขายโยนบิดเลยนะครับโยนบิดของฝั่ง DW ที่83ดสิาม่างเนี่ยเราก็สามารถทำกำไรได้10%ในช่วงเวลา3วันอันนี้ในในตัวอย่างมันหลุดสอง้วันแล้วมันอาจจะพอดีแบบลงแรงพอดีนะครับภายในไม่กี่วันอันนี้ก็จะเป็นเคสถือว่าเป็นเป็นเบสเคสสำหรับแบบนักเทรดชอบเลยซื้อปุ๊บ แล้วออกเป้าได้ภายในไม่กี่วันนะครับสังเกตด,ดูถือเนี่ยถ้าสมมติมันย่ำๆถือหลือถ้าสต o อปลอสเนี่ยสมมติว่าสาวันเท่ากันแล้วมันดันผมอาจจะตั้งสต o อปลอสไว้เนี่ยสองสามช่องตรงนี้นะครับก็ประมาณสักหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าวัดเป็นลิสต์ตไอตัวลิวอัลลิสเลชั่เนี่ยเราจับเอาผลตอบแทนลองหารดูเนี่ยสิบหารหกดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งจุดหกเท่าผมคิดว่าพอได้นะโอเคนะประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าหรือจริงๆสองเท่าขึ้นไปก็จะค่อนข้างดี นะแต่โอเคตัวนี้ยตัวที่ผมยกตัวอย่างนะเกริ่งมันอาจจะไม่ได้แบบสูงมากนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยให้เห็นไอเดียพอเราซื้อไปเนี่ยเราถือสามวันมันเป็นแบบนี้แต่จริงถ้าเกิดว่ามันเร็วกว่านั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีในส่วนของ time d k ที่แลกมาในการที่เราจะต้องถือฟ t องถ้าเกิดว่าข้ามวันเนี่ยถ้าเกิดดูในเคสเนี้ยก็อาจจะถือมาก็อาจจะโดนสองสามช่องเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูอย่างที่ดูเนี่ยตัว time d e มันก็อาจจะแบบต่ำหนึ่งลงมาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเส่อมเวลาอันนี้มันก็จะเห็นภาพว่าโอเค พอเราทําแผนเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาที่เราทําจริงเนี่ยมันก็มันดูเหมือนบางคนบอกเอ๊ะโหมันดูเหมือน,นดูหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าดูบ่อยๆอย่างที่พี่แวนบอกนะเรามองแว็บเดียวเนี่ยเกียร์ลิงเซนส์ไทม์เนี่ยแล้วเราก็วางแผนกับตัวการาฟหุ้นแล้วก็มาดูตารางราคาคร่าวๆเอ๊ะมันประมาณไหนนะครับของจุด Stop ป o อ s ก็อย่างที่บอกเวลามันวกกลับขึ้นไปตอนนั้นหรือบางครั้งถ้ามันย่ำอยู่กับที่ก็ตามนะครับ ย่ำอยู่กว่ที่ไปวันสองวันสามวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะโดนท i m e d e กินเนี่ยสมมติเนี่ยแผ่นเนี้ยถ้าสมมติว่ามันราคามันย่ำเนี่ยเจ็ดสิบสี่สองวันเราต้องทุนตรงนี้นะครับเจ็ดสิบห้าซางมาเจ็ดสิบสี่เนี่ยแปลว่าสองวันหนึ่งช่องไม่กว่าหนึ่งโดนอีกช่องหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเราปล่อยไปหลายๆวันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่แปลว่าเรานอกจาก stop loss ด้วยราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะ stop loss เวลาที่มันยืนนิ่งๆหุ้นไม่ไปก็อาจจะต้อง stop loss ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นไออเเดดียขงการรท ที่เป็นหุ้นนะหุ้นหลายตัวแล้วก็ผมอาจจะลองยกตัวอย่างอินด x ให้ดูนะเมื่อกี้อย่างที่พี่วันให้อ่ตอบคำถามนัองทุนไปก็คือณปัจจุบันแต่เนี้ยผมอาจจะย้อนไปในอดีตนิดหนึ่งนะครับในในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสมมุติว่า อันนี้ภาพเดียวกันเป็น s ซ t 50เนะียเราผมจะเทรดในตัว s ซ t 50ที่เป็น i n d e x นะซึ่งหลักทรัพย์บุโหลเราก็จะมีที่อ้างอิงทั้ง i n d e x ทั้งฟ u t เจ e แต่อันนี้เราอ้างอิงในส่วนของฝั่ง Index นะครับเราก็จะเป็นเจ้าเดียวที่มีอ้างอิงฝั่ง i n d เดนะครับก็ถ้าดูภาพแบบนี้ผมอาจจะเล่นคล้ายๆกันกนะ็คือว่าเอ๊ะผมอาจจะมองว่าหลุด EMA 200วันเนี่ยค่าเฉลี่ยหนึ่งปีเนี่ยแล้วมันน่าจะภาพไม่ดีนะแต่บางเออในวันที่แท่งวันที่หลุดเนี่ยมันดันปื้ พอแท่งยาวเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าผมมองทางซ้ายมองมองซ้ายมือไปเนี่ยมันมันเปืดยาวมาแล้วมันดันเป็นโซนที่ไม่เคยหลุดเป็นเป็นเส้นแดงตรงนี้นะครับแบบเอ้มันเคยลับๆอยู่หลายหลายรอบเนี่ยผมก็เลยอ่ะงั้นขออีกวันดีกว่าวันเนี้ยกลัววันถัดไปกลัวจะเด้งใช่ไหมครับก็เลยอ่ะวันถัดไปถ้าเกิดว่ามันหลุดจรงิงเนี่ยจะคอนเฟิร์มค่อยซื้อแปลว,ว่ามันหลุดช่วงตรงนี้ไปก็แปลว่าในแผนเนี่ยพอมันหลุดเส้นแดงที่ผมมองไว้เนี่ยแนว นอกจากหลุด EMA สองร้อยแล้วดันมาหลุดในตัวโซนรับสำคัญตรงนี้อีกอ่ะตรงนี้แหละเป็นจุดซื้อที่เราคิดว่ามีแต้มต่อนะครับแปลว่าถ้าเกิดสมมติมันดันหลุดแล้วหลอกเด้งขึ้นไปเนี่ยเราก็ใช้เส้นนี้แหละเป็นจุด stop loss คือตื้นๆเข้าไว้แต่เราดูเราดูดู up side ที่เปิดนะครับแปลว่าถ้าหลุดตรงนี้เราก็อาจจะมองมันน่าจะลงไปที่โลนี้แบบนี้นะครับคือผมมองเป็นสองประเด็นหรือบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆหลุดมาตรงนี้ลง เป็นแท่งยาวๆมายังไม่ถึงโลเนี่ยบางคนก็อาจจะขายแล้วก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแต่โอเคเวลาเราออกเป้าเนี่ยเราก็มองไปก่อนว่าวมันจุดที่ดีที่สุดที่มันจะไปได้ถ้ามันลงจริงเนี่ยมันอาจจะไปทดสอบลงนี้ก็ได้เพราะมันหลุดมาตรงนี้แล้วมันอาจจะมองหาลงตรงนี้ก็ได้ผมก็ตั้งแผนด้วยการที่จุดซื้อตรงนี้ครับเก้ากแปดซื้อพุทธใพุทธดตรงนี้ตากระทุนถ้ามันย้อนขึ้นไปนะครับแคบๆประมาณนี้แล้วสุดทํากําไรที่ดัชานีสัก 932ก็คือเส้นสีฟ้าที่ผมตีช่วงโลตรงนี้นะอันนี้คือเหมือนว่าเบสสุดเลยถ้าทำได้นะโอเคผมก็ไปเซิร์ชตัว Se ตแต่โอเคตอนที่ผมย้อนมานอดีนะครับมันยังไม่ได้มีตัวซีรีส์ที่เป็น 2306A ตัวนี้นะเพราะว่ามันเพิ่งออกมเมื่อวันจันทนี้พี่แอนพิ่งออกตัวใหม่มาแต่โอเคมันมีตัว T มีตัว 5A มีอะไรอยู่พอผมมองไปเนี่ยถ้าผมดูเอะมันอาจจะตัวนี้ผมอาจจะเป็นมิดกว่าผมยอมที่จะเอาตรงนี้นะครับยอมที่เกียร์ลิงยอนลงมาหน่อย แล้วประมาณแปดสมมติว่าตอนนั้นผมอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นหรือเปล่าหรือถ้ามันย่ํๆละ่ะยึกยักยึกยัก,ยกผมอยากจะถือได้ด้วยอะ่ะก็เลยเอา time d คที่มันต่ำหน่อยนะอันนั้คือ mindset ตอนคิดตอนที่จะทําแผนสมมตินะครับแต่ถ้าบางคนบอกมันน่าจะลงเร็วนะหรือแบบขอ add gearing เ,เลยก็จะบางคนอาจจะไปซื้อสองสามศูนย์ห้านะเพราะว่าตอนนั้นเดี๋ยวที่บอกครับย้อนไปนอดีตตอนนั้นสองสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยตัวหกเอไม่มานะครับถ้าบางคนบอกสติงเลย สิบสี่เนี่ยแล้วก็รับได้กับทม์ดีเคประมาณนี้ mm. ก็เลือกตัวห้าเอก็ไม่ผิด mm. นะครับผมอันนี้ก็ถ้าฝั่งพุด mm. ผมก็อาจจะเอเคในตัวอย่างว่าจะเลือกตัวสองสามศูนย์หกทีเพราะผมคิดว่ามันอาจจะย่าไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นหรือปัานะครับลองดูความเป็นจริงครับเราซื้อแท่งนี้ที่มันหลุดโลตรงนี้เนาะแล้วสังเกตเดี๋ยวมันยึกยักจริงนะครับวันถัดมาเนี่ยมันยึกยักในบางคนอาจจะโดนสต็อปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดดูในวันอ่ะมันดีดมีขึ้นไปเหนือจุดตาัขาดทุนเราด้วยนะครับ แต่โอเคถ้าบางคนใจแข็งแล้วดูสิ้นวันสมมติดูใกล้ๆจบวันเนี่ยแล้วมันยังอยู่ต่ําก็ยังไม่ขายใช่ไหมครับวันถัดมาก็ต่าพอมาวันถัดมาเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยก็มีสะบัดขึ้นไปด้วยนะฮะนิดหนึ่งด้วยมาจุด s ต o p l ล s s เนี่ยบางคนอาจจะโดนส t o p ปตรงนี้ก็ได้แล้วเข้ามาซื้อใหม่ก็ว่าไปใช่ไหมครับถ้าเกิดแทงต่อไปแต่บางคนบอกว่าเอ้ยฉันดูใกล้ๆจบถ้าใกล้ตลาดจบมันยังไปต่าอยู่ก็ยอมเนี่ยสังเกตดูมันยึกยั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 กแบบนี้มาจนถือมาดูเป็นส เต็มเหนียวเลยสิบวันโอเคในแผนนนี้มันอาจจะโชคดีว่าชนะ่วงนั้นมีแพนิคเซลมีนู่นมีนี่ตลาดมันก็ลงนะครับลงมาพอดีปึ้งเอาแค่เนี่ยสมมติเราไม่เห็นแท่งล่างนี่นะครับแค่แท่งตรงเนี้ยผมก็ไปแล้วเพราะว่าโอ้โหมันเกินค่าแล้วจริงจริงบางทีบางคนอาจจะไปแท่งบนนี้แล้วก็ได้นะครับไม่แน่ก็อยู่ที่ตอนนั้นใครเก่าเกมแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมองแบบเนี้ยปืดลงมาเนี้ยอาจจะขายกลางแท่งนี้ก็ได้หรืออาจบางคนเก่งก็อาจจะขายข้างล่าง หรือเก่าหน่อยอาจจะขายบางส่วนแล้วไปขายอีกวันหนึ่งก็ไม่มีใครรู้แต่โอเคมันคือจุดที่ใกล้เป้าที่เราจะออกของออกเทคโปรฟิตเนี่ยผมก็อาจจะอาจตีว่าคนนี้อาจจะทนรวยไม่ไหวทนรวยไ,ไม่ไหวรีบขายก่อนลงมาปึ้งตรงน,นี้ก็ขายที่เก้าสามสองจริงๆเป้าเนี่ยคือประมาณอ่าเก้าอ่าลงสุดมันคือประมาณสักเก้าสามสองจริงๆขายจริงอันนี้ผมอาจจะเขียนผิดจริงๆขายประมาณเก้าสี่ศูนย์นะไม่ใช่เก้าสามสองเพราะว่ามันอยู่จุดข้างบนไอ้ตรงเส้นสีฟ้านี่คือ 9 3 2สามสองต้องขออภัยอาจจะเขียนผิดนะครับผมก็คือขายออกไปที่เก้าสี่ศูนย์ไม่ใช่เก้าสามสนะครับลองดูแผนหน้าตาเป็นอย่างจริงตารางไม่พอนะอันนี้ผมอาจจะย่อเียนสะังเกตว่าตารางมาจ,จะทับๆตรงนี้คือมันมันยาวมากผมก็พยายามให้เห็นภาพก็คือว่าเราซื้อเนี่ยที่จุดเข้าซื้อนะที่ดัชนีเก้าหกแปดเนี่ยเราซื้อฝั่งออฟเฟอร์โอเคแต่พอดีตอนนี้มันย่ำช่องพอดีก็ได้ที่หกสิบห้าใช่ไหมครับหกสิบห้าซื้อเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถือว่าเนี่ย ิบกี่วันนะ13วันนะครับข้ามเปิงเิเปิงงไปแล้วอย่างที่ผมบอกครับพอไอ้ time d e a ที่เราเลือกตอนแรกะมันแบบต่ำอะมันต่ำหนึ่งลงมาสังเกตดูว่ามันก็จะแบบย่ำย่ำเนี่ยสังเกตดู65นะครับสามวันจะโดนลักช่องสามวันช่องสามวันช่องเนี่ยคือมันเป็นมิดในการถือมากอะแล้วพอดีมันช่วง10กว่าวันเนี่ยมันมันพอที่จะแบบถือได้แล้วแล้วมันลงมาเรื่อยๆราคา ของอินเด็กดัชนีมันลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเทียบแล้วเราได้กําไรมากกว่า time d e ที่โดนอ่ะมันก็คุ้มจะถือก็ถือดีกว่าแบบออกๆเข้าๆไปซื้อใหม่โดนค่าคอมนะครับก็ถือกัดฟันถือเข้ามาคือในในตัวอย่างเงี้ยมันคือคนที่แบบใจิตใจเข้มแข็งมากเลยนะครับชีวิตจริงมันก็ทํายากใช่นะครับพอถึงอ่าสิบสามวันเนี่ยพอถึงวันออกของขายที่เจ็ดสิบแปดสั่งเราได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นในสิบสามวันนั้นแต่โอเคกลับกันถ้าถือค้างตึงอเลยเนี่ยหรือว่ามันขึ้นไปสต เราอาจจะโดนที่ประมาณสักลบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวตัว리ซิวัลเรโชก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองจุดหกเท่าเราก็อาจจะเห็นภาพว่าแบบเออในช่วงสิบตันบางคนน้อยเล่นดีวจริงมันต้องถือไม่กี่วันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูครับอย่างซีรีส์ทีเนี่ยผมพี่แวนบอกพูดตอนแรกว่าของเรา X อ็กสายซิง A ออ a แ d นดาแล้วก็มี T T ย่อมาจากไอตัว time ใช่รับ time ก็คือเราเน้นเราว่าไทม์ดีเคมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็เอ,อื้อมันมันอยู่ที่ mindset ตอนแรกว่าตอนที่ผมจะวางแผนนะครับ ผมวางแผนเออโดยพฤติกรรมมันย่ำๆนะอาจจะแบบเอาตัวที่มันแบบไม่ต้องแรงมากอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติดูเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าอีกคนอีกสไตล์หนึ่งเขาแบบเขาเล่นเกียร์แรงเขาอาจจะทำกำไรอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเขาซื้อตัวที่เป็นตัวเเมื่อกี้นี้ที่เกียร์ลิง14เท่ามันก็หน้าของแผนเทรดหรือลิสต์รีวอร์ดมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็เอาให้ดูว่าถ้าสมมติสไตล์เราเป็นแบบนั้น ก็พยายามเลือก DW ที่มีแล้วก็ที่เหมาะเนี่ยมันก็สามารถที่เราจะทำกำไรได้ในฝั่งขาลงเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับเวลาที่เราวางแผนเราก็ทําแบบนี้เลยสมอย่างที่ต้องมีจุดซื้อจุดขายตัดขาดทุนแล้วก็ทําตามนั้นลองทาดูนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ก่อนที่จะซื้อต้องวางแผนในตารางราคาเนี่ยมันสาคัญมากๆนะอย่าไปแบบว่าพิมพ์ชื่อในเซ็นมิ่งครับไปพิมพ์ชื่อแบบเอ๊ะจะหาตัวไหนแล้วก็พิมพ์เห็นชื่อสมมุติบางคนจะเลือกแบบชื่อไกลๆก่อน ที่หมดอายุไกลๆแล้วก็ซื้อแล้วก็เทรดเลยโดยที่ไม่ดูตลาดเนี่ยอาจจะไม่ไม่ดีนักนะครับอยากจะให้แว๊บหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยไอ้หุ้นที่เราเทรดใน d w อ่ะมันก็อยู่ในเซ็ตห้าสิบเซ็ตอยอยู่แล้วครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนพวกหุ้นที่มันเหวี่ยงขนาดนั้นอาจจะมีบางตัวที่เหวี่ยงบ้างอะไรเงี้ยแต่เราดูตรงนั้นแล้วก็ไปทําแผนเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบไม่ทันไม่ทันการอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ทำบ่อยๆทำเป็นในเวลามองแว๊บหนึ่งมันจะมันจะเร็วขึ้นเรื่รบบาาาจะแบบ วางแผนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมที่ที่อาจจะให้นักลงทุนลองไปฝึกดูนะอันนี้ใครไม่ทันหรืออะไรก็อาจจะเดี๋ยวผมมีทําโพสต์ใน y o YouTube เลยก็ตั้งอาจจะไปดูซ้ําแล้วก็อาจจะดูหรือมีคําถามอะไรก็อาจจะทยอยส่งมาเดี๋ยวอาจจะช่วยตอบคําถามแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะคิดคําถามเข้าๆมาบ่อยๆก่อนเดี๋ยวมาถามกับพี่แวนนะครับว่าแบบเอ๊ะคำถามบ่อยๆที่นักเทรดมือใหม่อ่ะครับเขาเทรดกันเนี่ยมันมัน มันมีคําถามอะไรบ้างนะครับเพื่อในในช่องชทไม่มีคำถามนากรับในห้องแชทนะครับได้ว่าครับดีเดบิวที่มีสเปคที่ดีกับที่มีสภาพคล่องที่ดีอันไหนน่าทุนกว่ากันนะครับคำถามดีมากๆนะครับต้องขอชื่นชมคำถามเลยนะครับต้องบอกว่าผมต้องกล้าพูดว่ามันต้องเป็นดีเดบิวที่มีสเปคที่ดีคําว่าดีเดบิวที่มีสเปคที่ดีก็คือดีเดบิวที่มีเกลิงไทม์ดีเคแล้วก็อ๋อเซนซิทิวิตี้เนี่ยเหมาะสมกับสไตล์การเทรดของท่าน นะครับซึ่งอาจจะต้องอันนึงอาจจะต้องเลือกบลอที่เล่นทำทำธุรกิจดีดีบิลมานานแล้วเขาจะได้มีระบบมาเก็ตเมคกิ้งที่อาจจะเสถียรหน่อยนะครับอยูประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสภาพคล่องดีดีบิลส่วนตัวผมมาให้น้ําหนักเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไงดีดีบิลเนี่ยมาเก็ตเมกเกอร์ก็ได้แค่วาง b อฟ o f f ร์นะครับเหต่นว่าสภาพคล่องที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าบลลุ่มบางตัวขึ้นมาสูงมากๆในแต่ละวันบางตัวเป็นหลายร้อยล้านเป็นเป็นพันล้านตรงเนี้ยผมก็ต้องเรียนแบบเปิดเปิดว่าจริงๆแล้วในปัจจุบัน นักลงทุนที่เทรดเนี่ยมีทั้งเป็นแบบรยายย่อยแบบพวกเราเนี่แหละกับที่เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งหรือ HFT <ช>นะครับ High Frequency ac Trading ซึ่งวอลุ่ม780%ในตลาดเนี่ยเกิดจากกลุ่มพวกนี้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าวอลุ่มที่บวมๆขึ้นมาของ DB บางซีรีส์เนี่ยเกิดจากพวก HFT ซึ่งพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจสปเปคครับขอแค่เซ็นดีขยับดีนั่นแปลว่าอะไรเราอาจจะถูกความ ว่าสภาพคล่องสูงวอลุ่มสูงแล้วเราไปเชื่อว่ามันคือสเปคที่ดีจริงหรือเปล่าอาจนี hmm. ้ไม่ใช่เพียงว่าเรา,าจ,จะใช้เป็นเครื่องมือในการกรองว่าอ๋อมันคงดีนะแล้วเราค่อยต้องไปเลือกอีกทีว่าสเปคที่ดีคืออะไรนะครับแต่สําสคัญผมอยากให้ตั้งหลักว่าคุณดูเกียร์ลิงเซนท์ไทม์จากตารางราคาของดีบิลนั้นๆเลยแล้วค่อยเลือกนะครับสภาพคล่องดีไม่ดีเนี่ยยังไงมาเก็ตเม็กกิ้งที่มีคุณภาพที่เขาไม่ีแมนเนอร์ในการทําธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะ ขายให้มันตรงรับซื้อคือให้ตรงแล้วท่านซื้อไปให้ได้ขายได้นะครับตามแต่ล,ละราคาอันนี้คือสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่ามันสภาพข้อมผมให้น้ำหนักน้อยมากๆผมสนใจแค่สเปคที่ดีมากกว่านะครับอโอเคแปลว่าจริงๆคือยังไงลัะ คือบางคนไปกลัวเหมือนนี้ป่ะครับพี่แวนก็มีหลายคนเคยถามเพื่อนผมก็เคยถามเหมือนกันนะบางทีไปเห็น DW ถ้าสมมติว่าบางตัวอาจจะวอลลุ่มไม่ได้สูงอะไรมากกลัวว่าเหมืนอนมันจะมันจะไปตามคุณแม่ไหมจริงคือมันไม่ใช่เพราะเรามีไอตัว Market Maker ในการที่ถ้าคุณแม่ขยับอ่ะมันก็จะไป มันก็พยายามจะไปตามตารางอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ได้แบบว่าต้องมีใครมาลุมเล่นกันเยอะแบบนั้นคือโดย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 พื้นฐานเนี่ย DW ควรจะขยับตามตารางราคาเนี่ยผมพูดในมงกว้างนะแบบภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนะครับแต่วอลุ่มที่ดีเนี่ยวอลุ่มที่สูงสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกิดจากคนนะครับสูงสูงเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าที่สูงจริงไม่ได้เกิดจากคนนะเพียงแต่ผมขอยข้อมูลว่าประมาณสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของวอลุ่มเนี่ยพันล้านเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดร้อยล้านเกิดจากเอชเอฟที อีก2-300ล้านเนี่ยเกิดจากคนดังน,นั้นแปลว่าอะไรมันอาจจะชาวอาโวลูมเนี่ยมามามาตีความว่าเป็นคนเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักหน<ช>ักนะครับแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่นักทุนก็ควรจะดูประกอบหลายเพียงแต่ว่าดีบิวตัวนั้นจะวิ่งตามตลาดราคาหรือเปล่าอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับจริงๆผมกล้าพูดนะว่าจริงๆก็ตามกันเยอะแหละนะครับไม่มีใ,<ช>ใครจะมาทำคอนเทนต์นักนนู่นหรอกนะครับก็คือเขาก็ต้องพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับเพราะจริงๆแล้วตลาดราคาเดี๋ยวนี้ดีบิวยุคนี้ทุกคนก ใกล้เคียงตารางราคาอยู่แล้วนะครับวอลุ่มอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรจะให้น้ำหนักนักในเชิงของวอ่าถ้ามาวอลุ่มเยอะสเปคต้องดีสิ่งริงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็ถ้าค่าธรรมเนียมมาพี่แวนมาเทรดดีดีบ,บิวเน<บ>ี่ยเหมือนหุน้นอันนี้เป็นโอเพนอะคิดเทคนะครับแปลว่าดีดีบิวศูนย์หนึ่งออกหลักทรัพย์หลักทรัพย์บ,บุหรี่ออกดีดีบิวศูนย์หนึ่งลูกค้าหลักทรัพย์บ,บุหรี่ก็เล่นได้ลูกค้าบอหล่อเอก็มาเล่นได้ลูกค้าบอหล่อบหีก็มาเล่นที่ออก ของบอลอื่นก็ได้นะนั้นมันเป็นสล็ดเสรีครับคือเล่นอะไรก็ได้ไม่ต้องเปิดบัญชีหุ้นใหม่ท่านมีบัญชีหุ้นอยู่แล้วอยู่กับบวกเกอร์สูตหนึ่งก็ได้อยู่กับบวก,ก,กบบเกอร์อื่นก็ได้สามารถเล่นดีดดิวได้ทุกเบอร์นะครับเลอกได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมทุกอย่างเหมือนการเล่นหุ้นเลยนะครับขั้นตอนในการซื้อดีดดิวร้อยตัวเหมือนหุ้นปกติเลยนะครับแล้วก็ข้อดีคือว่าดีดิวสมมติเราเล่นหุ้นปุ่นใหญ่ราคาสามร้อยกว่าบาทหนึ่งไม้คือ 30, อะไรแบบนี้นะฮะประมาณหนึ่งหนึ่งไม้คือสาสิบห้าบาทเท่อที่ครับสาสิบห้าบาทซึ่งตรงนี้มันทําให้ต้นทุนเนี่ยคล้ายๆว่าหนึ่งไซส์ในการเล่นหนึ่งไม้เนี่ยมันเล็กลงเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เป็นจุดเด่นของ DW เช่นเดียวกันนะครับเหมือนมาซ้อมได้นะครับพี่แวนบางคนบอกว่าก็มันเห็นบอก DW มันเวียงมีอัตราทดเดี๋ยวบางคนอาจจะซ้อมด้วยเงินไม่กี่พันบาทก็ได้นะครับพี่แวนอย่างที่บอก้ร้อยบาทร้อยบาทก็เล่นได้แล้ว ช่ไหมครับมันซ้อมได้เลยแบบมาซ้อมดูกราฟมาซ้อมซื้อแบบเมื่อกี้เราไม่ต้องใช้เงินเยอะเดียวไม่เสียดายนะจะได้ศึกษาได้พูดง่ายๆคือพูดง่ายๆคือค่าค่าครูไม่แพงวงราะัาเถอะนะครับลงสนามไม่ไม่ต้องใช้เงินแบบสองสามหมื่นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับได้ครับก็อควรอันนี้ก็ถามกันบ่อยครับแล้วควรเทตดอัตราทดเท่าไหร่ดีอ่เี่ยก็แชร์ไปละนะฮะแชร์ไปแล้วจริงๆแล้วตลาดจะมาสักห้ากว่ากว่านะครับห้ากว่ากว่าซึ่งอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตลาดดีหรือไม่ดีนะ เห็นว่าเเผอกมาคือทางสถิติเนี่ยคนที่อหญ่เล่นประมาณนี้คุณอาจจะเหมาะกับกลิงแค่สามก็ได้คุณจะเหมาะกับกลิงที่8ก็ได้ะังนั้นผมคิดว่ามันมันอยู่ที่กระจกที่เราส่องตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนอ่ะ อย่างผมอาจจะเป็นสายบุญนิดนึงผมไม่ได้บูมากผมก็จะเล่นเกลิ่งสี่สามสี่ก็พอได้ทันดีคน้อยหน่อยแต่คุณเมฆบูหน่อยผมเม่จะไปเจ็ดแปดไม่ว่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณเมฆมีรีแอคชั่นยังไงเวลาผิดทางคุณเม่ต้องขัดล้อให้มันเร็วไงถ้าคุณถ้าคุณไม่เล่นเกลิ่งสูงแต่คุณเมฆเก่งแล้วคุณเม่ถูกทางคุณเม่ไปเกลิ่งสูงเลยแส่งผมอาจจะเป็นสายบุญต้องงานถือก็สามสี่ห้าวันผมอาจจะไม่ต้องงานเกลิ่งเจ็ดไปเท่าสามสี่ก็พอแล้วต่ทันดีแค่ให้ผมถือ้วยต้นทุ คุณจะมองตัวเองอยังไงคุณเป็นสไตล์ไหนแล้วคุณก็ต้องเลือกดีดิที่เหมาะสมกับสไตล์คุณอันนี้คือคีย์หลักมากกว่านะครับกดเหล็กเลยครับพี่แวนแล้วถ้าเกิดเราไม่ควรถั่วเนี่ยหรือว่าต้อง s ต o p l ล s s หรืออะไรเนี่ยดีดิมันมันถั่วได้ไหมครับเอาจริงแล้วได้ไม่ผิดได้ไม่ผิดคือถั่วได้แต่ว่าถั่วดีหรือเปล่านี่กเรื่องหนึ่งนะฮะ<ช>ผมผมไม่ไม่ได้กิลมงจะบอกว่าดีดิเนี่ยดีดิไม่ควรถั่วนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่า โอกาสที่ถัวดีดบิลเราจะกลับเป็นกำไรมันยากกว่าหุ้นแม่เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า أ, ทุกๆไม้ที่คุณถัวแปลว่าคุณจะถือถูกไหม <S 2> <S 2> ไม้ก่อนหน้าที่คุณไม่ได้ถัวเนี่ยไม้หนึ่งคุณซื้อปั๊บมันผิดทางคุณต่อไม้สองคุณต่อไม้สามแสดงว่าไม,ไม้หนึ่งสองสามเนี่ยต้องถือดามดีดบิลมานานซึ่งทุกๆไม้เนี่ยมี t i ม e ดีเคต้นทุนมันเดินทุกวันมันไม่ได้เหมือนหุ้นแม่นะครับที่มันไม่ได้เดินอย่างนั้นนะครับแม้การถือดีดบิลเนี่ยการถัวก็คือการถือนนัันแหละะก็จ ต้องมีต้นทุนในการถือครองที่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกมุมนึงก็คือว่ายิ่งยิ่งยิ่งถัวว่วไปคุณผิดทางนิสัยของดี่ีวิวกลไกเนี่ยปิดทางปั๊บสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าดีกรีของเกลิ่งการทำดีเคก็จะมาขึ้นนะครับงั้นทำดีเคเนี่ยวันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณถือปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยณวันนั้นมันคือสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันละนะแปลว่าคุณจะเจอดีกรีคอสที่แรงขึ้นเรื่อยๆส่วนเกลิ่งเนี่ยเมือนน่อ ถ้าคุณผิดทางอีกไอไ้ไม้พวกนั้นจะลูดยิ่งลงแรงดังนั้นเนี่ยยิ่งถัวยิ่ง aggressiv ์อะดีดบิวเจ็กซ์เรย์มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแปลว่าต้นทุนคุณแรงขึ้นเกลิ่งคุณแรงขึ้นถ้าผิดทางอีกคุณก็จะเจ็บหนักนี่คือเรื่องสําคัญที่ต้องต้องระวังดีๆนะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันถ้าถั่วแล้วกลับไปได้ก็คือหุ้นต้องกลับไปสูงจริงๆอะคือแบบวิ่งลงมาแล้วแบบวิ่งขึ้นแรงอะไรเงี้ยแต่ประสบการณ์ผมผมว่าน้อยมากๆนะครับที่ถั่วเราจะได้กําไรกลับมาาานนะก็เลยแํว่ นีชวนคุยแล้วกันไม่ได้แนนํำหรอกคือ,อชวนคุยว่าไอเดียเนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่กับการมาทรวจดีจากประสบการณ์ผมนะครับมานนั้นได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็นักลงทุนถามมาบ่อยนะครับก็คือแบบว่าเอ๊ะทำไมแบบเหมือนผู้ออกก็จะชอบบอกว่าไม่สมมติบรรยางคนถือ DW แล้วก็ดูดูท้ายตลาดแล้วก็โยนนี่ครับซื้อมาเมื่อเช้า แล้วก็ไปโยนตรง ATC อะไรเงี้ยครับพี่แวรแล้วก็ทําไมถึงไม่ไม่ควรทําตรงนั้นเนี่ยครับพอผู้ออกหลายหลายเจ้าแม้กระทั่งเราเองเราก็จะพยายามสื่อสารขอลงทุนว่าเราไม่แนะนําไม่ทำครับพี่แวโยนได้ไม่ผิดนะอันแรกต้องเคลียร์ก่อนนะคะโยนได้ไม่ผิดกลยของคุณคุณเต็มที่เลยตลาดมันเปิดอยู่แล้วนะครับคุณซื้อเช้าขายบ่ายนี่ไม่ว่ากันคุณดีไซน์เทรดดิ้งซิสเต็มเองได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณแม่แพรมาชวนคุยว่าที่ ATC ทำไมไม่ชวนมาขายตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสไม่ตรงตางตลาดราคาอันนี้บอกก่อนเลย อ่าผมเชื่อว่าผู้ออกทุกคนรวมถึงเราด้วยเนี่ยพยายามให้มันตรงมากที่สุดผมเชื่อแบบนั้นนะฮะเขาพยายามจะ develop ระบบในการดูแลพยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการทำ ATC ให้ตรงที่สุดแต่มันมีโอกาสตรงที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับทำไมบอกว่าไม่มีผมยกตัวอย่างเดียวนะฮะเราคิดภาพตามผมนะเราบอกว่าปตทนะราคาปิดตัวแม่กับปตทตัวดีดบิลตัวลูกถูกไหมฮะมันคือหนึ่งในทิกเกอร์ในตลาดนะครับเวลาเรา ATC จะตลาดจะสุ่มปิดใช่ไหมครับ ลองคิดภาพว่าเราเจอเคสที่สมมติดีปิดก่อนตัวแม่นะฮะสมมติปตทอบอกว่า d ีบิปิดก่อนตัวแม่วัวนี้ปตทอยอยู่สามเอ็ดยี่หาปุ๊บ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 เทรดเดอร์ก็ต้องทำให้ d ีปิดที่สามเอ็ดีสมมติยีบเจ็ดตังค์นะครับยี่บเจ็ดงปรากฏว่าสี่โมงสามสิบแปดจนาวิปตทอปิดปตทอตัวลูกปิดปุ๊บบอกอ๋อตรงที่สามสิบยี่บเจ็ดตังค์มเมื่อกี้ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดตังค์แ ตอน4โมง37.15นะฮะขหยับเข้ามาอีกหุนวิเดียนะครับมันใกล้ๆกันปตทปิด3.5มันกลายว่าอ้าวดีดปิดตามหนึ่งช่องนี่ถามว่าเหตุการณ์นี้เทรดผู้ออกต้องทำยังไงต้องบอกว่าผู้ออกทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันพปตทมันปิดก่อนอะเราทำได้แค่ตอนที่ปตทดีดบิลกำลังจะปิดต้องให้ใกล้เคียงตอนคุณแม่กับพิบแอดคลอสที่สุดแต่ถ้าหุ้ดีดบิปิดไปแล้วแล้วหุณแม่ปิดตามทีหลังแล้วหุณแม่จะกระบิดกระโดดหนึ่งช่องเนี่ย อันนี้ทาอะไรไม่ได้จริ lings, จรงๆนั้นแปลว่าอันนี้น 65, มันเคสมันก็เหมือนกับว่าอํมปิดไม่ตรงนี่คุณโกงหรือเปล่าจริงต้องบอกไม่ใช่ไม่มีใครตั้งใจทาแบบนัはは้นนะเพียเหนว่าด yeah. ้วยโครงสร้างด้วยข้อจํากัดเนี่ยผมกล้าบอกว่าไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเวลาตรงนั้นคุณจะเห็นว่ามีปิดสูงบ้างปิดต่ําบ้างปิดสูงแล้วคุณขายไม่ว่ากันแต่ถ้าปิดต่าแล้วคุณขายมอนอันเดอร์ไปหนึ่งช่องอันเนี้ยต้องบอกว่ามันก็คือความเสี่ยงหนึ่งที่ถ้าคุณจะเอา ATC เนี่ย มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือควรหลีกเลี่ยงการขายหรือซื้อที่ ATC มากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องอพูดแล้วก็เน้นย้ำกันตลอดนะครับพื่ครับในในในต่างประเทศเขามีปัญหานี้กันไหมมีเหมือนกันเรื่องราคาปิดมีกันหมดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาเองอาจจะควร educate ICR มาลูกค้าด้วยซ้ำว่าไม่ควรจะมาทำาก็ทำเหมือนเรานั่นแหละนะครับซึ่งถ้าลูกค้าเขาไม่จําเป็นเนี่ยถ้ามองในมุมลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมานั่งลุ้นว่าจะซื้อแพงหรือว่าขายถูกไปหรือเปล่า อยู่ดีนะครับด้วยข้อจํากัดตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วกอ็อันนี้ก็มีหลายคนถามบางคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันมี Xd เยอะเป็นเทศากาล Xd ครับพี่แวน์บางคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เวลา Xd แล้วหุ้นแม่มันลงก่อนวัน Xd พุทธชอพุทธรอเลยเดี๋ยววันถัดไปมันลงเนี่ยแบบนั้นทําได้ไหมครับพี่แวน์ทำไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีการปรับสิทธิ์ให้นะต้องบอกมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับสิทธิ์ให้หมายความว่า บางคนบอกว่าถ้าซื้อ call อแล้วพรุ่งนี้ XD ต้องรีบขายก่อนหรือเปล่าทั้งที่อยากจะถือไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆเพราะว่าสเปคมันโอเคแทมดีแคไม่ได้สูงมากหรือแบบเฮ้ยตัวหัวหมอซื้อพุทธพรุ่งนี้หุ้นไดลูดก็กำไรสินะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรามีการปรับสิทธิ์ให้การปรับสิทธิ์เนี่ยเราจะไปปรับราคาใช้สิทธิ์กับเอ่อเอ่อ exercise ratio นะครับหรือว่าอัตราส่วนการใช้สิทธิ์เนี่ยให้นะครับซึ่งการปรับตรงเนี้ยนะครับเราจะทําให้สุดท้ายแล้วถ้าหุ้นแม่เนี่ยในวัน XD เนี่ยเปิดมาไดลูดนะฮะไดดลูเท่ากับ เ d ดีที่จ่ายจริงๆเนี่ยราคา DW ทั้ง call และ put เนี่ยจะไม่กระทบจากผลของการใช้สิทธิ์หรือว่าการได้หลุดหุ้นแม่ตรงนี้นะครับนี่คือเราปรับให้นะนั่นแปลว่าถือ call อต้องรีบแผ่นไหมถือ put กินฟรีได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับที่ผมเน้นย้ําคือ,อ,อผลกระทบจากการได้หลุดหุ้นแม่นะครับ จะไม่มีผลกระทบกับดิดิิลในการปรับเสร็จตรงนี้แต่ว่าผมกระทบอื่นทั้ง market direction ถ้ามันลงน้อยกว่า XD ก็แปลว่าหุ้นขึ้นถ้ามันลงมากกว่า XD ก็คือหุ้นลงอันนั้นยังมีผลอยู่นะครับรวมถึง t ำ m ี d e a ยงมีอยู่นะครับ ก็น่าจะหมดคําถามที่ผมเจอบ่อยๆนะครับพี่แวร์แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็อาจจะมาแนะนําพวกเครื่องมือต่างๆในการช่วยเทรดให้น้องทุนเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆนี่เลยครับเสมอเลยก็คือเว็บไซต์ d w 01รอบเฟเบอร์เร <Favorite S 1> <Favorite S 2> ไว้ในหน้าเว็บเลยนะครับผมในในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละคนเวลาเข้านะเพราะเวลาเราจะเทรด DW วเนี่ยยังไงเราต้องกดดูแล้วก็จริงๆบางคนไม่สะดวกไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์ใช้สตรีมมิ่งในมือถือเทรดเนี่ยไปเปิดเว็บใน อย่างในภาพเลยครับเปิดเว็บในมือถือเนี่ยเราก็ทำมาให้พอดีฟิตกับมือถืออาจจะไม่ได้เป็นแอปเป็นอะไรแต่เวลาเข้าเข้าใน Safari ใน Google Chrome อะไรเนี่ยก็จะเฟนลี่ทั้งในฝั่งของมือถือด้วยนะครับเพือจะดูตารางราคาเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันก็อย่าลืมมา ทำผ่านตรงนี้ได้เว็บดีบิลศูนย์หนึ่งก็ b e s b a l a n c e c o m นะครับผมแล้วก็บางคนใช้ไลน์นะครับใช้ Facebook อะไรต่างๆนะี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยทุกสัปดาห์เรามีมีโต้ใหม่ๆออกหรือมีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรของ Facebook ของแอดตัวตัวดีบิลศูนย์หนึ่งเองก็ตามนะครับแล้วก็มีน้องโบแชทบอทก็ไปพิมพ์ในนั้นได้หรือว่าตัวไลน์แอดไลน์แอดตัว dw บิศูนย์หนึ่งเนี่ยก็พิมพ์ได้นะมันจะมีพวกคีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้นะครับบางคนก็พิมพ์ชื่อไดด้้้นนนนะะถาเกิิจรงรงงๆตีใ ในฝั่งของตัวน้องบัวแชทบอทคือตัว messenger ของทาง f c e e o o o เนี่ยครับเห็นในฝั่งของ DW01 คุณก็ไปพิมพ์ได้พิมพ์ชื่อหุ้นแม่ c p พปรทออะไรเงี้ยก็จะมีสเปคของ DW เป็นลิงก์เป็นไรเข้ามานะบางคนบอกว่าเล่น Facebook อยอู่ไปพิมพ์ดูตรงนั้นแล้วก็จะมีดึเด้งขึ้นมาแล้วก็กดตรงนั้นก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ก็จะทําได้ทั้งในตัว messenger แล้วก็ตัวตัวไลน์ด้วยนะครับไลน์ออฟฟิเชีของเราตรงนั้นก็จะมี ด้วยนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่สําคัญที่ช่วงนี้เราก็มีต่อเนื่องมีมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับก็ตัว Well Connect นะครับที่จะเป็น เหมือนเป็นเว็บมันหน้าตามันจะคล้ายๆโซเชีลยลมีเดียที่เราเล่นนี่แหละแต่มันก็จะเป็นศูนย์รวมของทั้งอ,อย่างผมกับพี่แวนเก็จะไปเขียนบทความเขียนอะไรในนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีทั้งรีเสิร์ชทุกโปรดักต์อะไรต่างๆของลักกรับบนหลวงเราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมีลงในนั้นนะแม้กระทั่งอ,อย่างที่เราสัมมนานวันนี้ใช่ไหมครับหลายๆท่านอาจจะใช้อยู่ก็กดเข้ามาจอยผ่านตรงเวลคอนเน็กนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะทําได้สามารถที่จะ อ่านบทวิเคราะห์มันผมว่ามันมันลดเร็วทันใจแล้วก็อ่าพี่ๆรีเสิร์ชเนี่ยเวลาเขามีอะไรปกติเราต้องไปรอเปเปอร์ว่าจะออกอะไรแบบนี้ใช่ไหมบางทีเขากจะพิมพ์ในนี้ส่วนใหญ่เขาจะออกในเวลคอนเน็ก่อนอยู่แล้วเวลามีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่ด่วนๆหรืออะไรแบบนี้ก็อ่าคำที่สื่อสารเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นมิตรเหมือนอ่าเพื่อนคุยกันหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ถามพิมพ์อะไรในนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีห้องต่างๆให้จอยแต่ก็อาจจะฝากจอยฝั่งของ ตัวเดลิเวอรี่วอลเลนะครับ D.W. En, DW ของเราเนี่ยก็จอยเข้าไปนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะจริงๆเข้าไว้ทุกห้องอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็แต่เขาก็จะให้เราเลือกได้แหละว่าเราสนใจในโปรดักต์ไหนๆนะแต่มันก็จะมีข้อมูลสารสารจัด เหมือนกับเป็นโดยตรงอ่ะผู้ช่วชาญโดยตรงเลยเรารู้เลยว่าเป็นเป็นคนของทางทาง b l s เราเองน้องนักวิเคราะห์ของเราเองอะไรแบบนี้ที่จะมาพิมพ์ข้อมูลที่มีประโยชน์ในนั้นนะครับผมกับพี่แวนก็จะพิมพ์ในนั้นด้วยมีเชา้ากลางวันเย็นก็จะมี DW ที่น่าสนใจมีอะไรตัวไหนการาฟพุ้นหรือสวยก็มีชวนทําวางแผนเทศหรืออะไรต่างๆในนั้นนะครับผมแล้วก็มีตอนนี้ที่ทํากันอยู่กับพี่แวนก็ ขึ้นเป็นปีขึ้นปีที่2นะครับพี่แวนเราทำกันมาทั้งปีที่แล้วเนี่ยก็12 EP ตกเฉลี่ยก็เดือนเราประมาณเดือนละคลิป 1- 2คลิปเนี่ยก็ขึ้นจะเดี๋ยวจะมี EP 1 3 EP 1 4ปล่อยในเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนนี้เพิ่งเพิ่งมีปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าช่วงต้นเดือนก็จะมีปล่อยมาเพิ่มเติมก็เอาพี่แวนมาช่วยแบบว่าสอนดีดีวิวอย่างอันนี้ครับ EP หนึ่งก็จะเป็นเล่นดีดีวิวใน5ทีก็จะพูดภาพรวมเลยแล้วก็จะมีพวก ข้อมูลเกี่ยวกับ DW ที่สำคัญเป็นแตละตอนแตละตอนก็เราก็ร้อยเรียงกันไปก็ไปกดดูได้ครับสกิปประมาณสักสามถึง5้านาทีไม่เกินนะพยายามแบบสั้นๆแบบแลปอัพง่ายๆบางคนแบบว่าจะกดดูแบบบางเรื่องยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง t i m d e c เลยมันก็จะมีเรื่องแยกแบบเจาะลึก t i m d e c คุณก็ไปกดดูสองสานาทีคุณจะเข้าใจมันขึ้นะคุณอาจจะไม่ต้องแบบไปกดหาตรงไหนก็พิมพ์ดูได้นะครับบางคนเอ็ดูตรงไหนก็ในเว็บในตัว ใน y o u t u นะครับใน YouTube c h a n n e l ของทางบริโภคเคอร์ตี้นะครับกดตรงเพลย์ลิสก็ได้นะครับกดตรงเพลย์ลิสตรงนี้แล้วก็จะเห็นเลยเขียนว่า DW 0 1 t ศ p s นะครับก็กดเข้าไปก็จะเป็นเพลย์ลิสเรียงเลยหรือจะพิมพ์เซิร์ชพิมพ์อะไรก็ลองไปหาดูนะครับตรงนี้ก็มีข้อมูลก็พยายามทำปล่อยไปเรื่อยๆครับต่อเนื่องก็เตรียมๆถ่ายกับพี่แวนไว้เป็นสต็อกไว้เยอะครับแล้วค่อยๆทยอยปล่อยตามสถานการณ์ที่ที่น่าสนใจก็จะทยอยปล่อยเพื่อให้นักทุนได้เสพกันนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่านี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับจริงๆไอเดียมันเกิดจากการที่แบบเราทำคอนเทนต์เยอะมากนะคุณเมธคอนเทนต์ดีวเยอะมากแล้วรู้สึกว่านักลงทุนก็มีฟีดแบ็กว่าเอามันมันกรรจัดกระจาย้วเนาะมันมันมันหายไปหมดเลยอ่ะมันเวลามันมันตกน้ำแล้วกันภาษาเราใช้กันนะนี่ปุ๊บหายไปแล้วก็ไม่ได้เซฟไม่ได้อะไรก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราทําอะไรที่มันเหมือนกับเป็นไลบรารีอ่ะนะฮะพอเป็นไลบรารีเหมือนทุกคนเข้ามาทุกคนใช้เป็นแล้วก็พูดง่ายมันเป็นความรู้ที่มันไม่ตกจุกอะ นะครับอยากรู้ว่าเกลิงคืออะไรไม่เคยตั้งนานแล้วกลับมาดูได้เราเลยเพยายามจะทำคอนเทนต์ที่เป็นความรู้ดีบนะครับทีนี้การทำเนี่ยเราทำหมดความเยอะแล้วเราเลยไปทำลักษณะของการที่ทำเป็นวิดีโอสั้นดีกว่า ครับถึงนาทีในแต่ละเรื่องเราเบรกเป็นชิ้นๆเลยนะฮะแล้วอันนี้มันคือคลังความรู้ที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้ฟรีแล้วเข้ามาอัปเดตความรู้ได้ฟรีตลอดเวลาในปลายมิวปลายนิ้วของท่านเลยซึ่งตรงนี้ <c oughs> ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางของคุณเมฆมาระมัณปีหนึ่งละนะครับยังเชิญชวนนะครับทุกท่านใช้ได้ฟรีแล้วก็แชร์กันไปนะครับจะได้ส่งต่อความรู้ว่าเราก็ตั้งใจให้นักทุนเนี่ยวลาหลุดแครกตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนแล้วไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยเรามาฟังคลิปพวกนี้เราจะเข้าใจหมดแล้วผมกับคุณ สามารถเอามาอัปเดตความรู้หลงลืมตรงไหนยังไม่มีตัวช่วยสามารถมาฟังตรงเนี้ยเป็นของฟรีที่มีคุณค่ามากๆสามารถมาฟังได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางทุกแพลตฟอร์มผ่านบนทุกมือถือทุกคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะครับก็เป็น youtube ปกตินะก็ชวนเชิญนะครับก็เป็นความรู้ที่สามารถมาอัปเดตได้เรื่อยๆจะไม่ตกยุคสาหรับความรู้ดีดีตรงนี้ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมกาจะลองเปิดให้ดูนิดหนึ่งครับพี่แวนถ้าสมมติในใ e เวลคอนเน็กเนี่ย พอเราเลื่อนดูไหครับมันก็จะมีไทม์ไลน์ของคนที่เขาอ่าอย่างเมื่อเย็นผมมีสรุปอา่ารีวิวอะไรต่างๆก็จะมีโพสต์กันในนี้นะครับก็จะมีของโปรดักต่างๆซูตเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า it, มีบทความด้วยที่เราทําเป็นแบบบางคนเนีดูคลิปแล้วจากอ่านด้วยอนะไรงี้ครับก็กดตรง k l e d g e ข้างบนตรงนี้นะครับพอ l e เ g e เนี่ยครับก็จะเห็นทุกโปรดักเขาก็จะมาเขียนกันโหจริงผมคิดว่าเยอะมากครับคือเรื่องไหนถ้าเกิดนักทุนสนใจเรื่องไหนจริงๆพิมใน Google อ่ะส่วนใหญ่จะเห็นเจอลิงก์จาก w e l l c o n n e c t เยอะนะครับของเราก็ และกดเข้ามาดูแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ของ Product สมมุติว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวบทความใหม่ๆต่างๆที่เขาเขียนกันไหนอย่างช่วงนี้เรื่องเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเป็นยังไงก็มากดดูหรือว่าความถูกแพงของคุณเป็นยังไง,งก็มีหรือถ้าบางคนบอกอยากเจาะเรื่อง DW ว่ะก็กดตรงนี้ได้นะครับ DW ึ่งพอกดฟิลเตอร์เข้าไปปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาเลย,ยล่าสุดนะครับผมกับพี่แวนทำมาทำไมพุทถึงน้อยกว่าคอในตลาด ก็มีทั้งคลิปมีทั้งอะไรในนี้ก็กดดูได้ก็คุณนแม่ปั้นผลหรือดีช่วงที่ผ่านมาก่อนอันนี้มีทูกับดีแท็กที่ครบรวมอะไรยเงี้ยเราก็พยายามที่จะเกาะทั้งที่เป็นเรื่องที่ทางสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกบทความอื่นๆที่เป็นความรู้ที่แบบคนนักงทุนควรจะต้องรู้แบบนี้ยเราก็จะมีก็จะมีคลิปเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเราทำมันอ,อันนี้เป็น EP ีที่เท่าไหร่ก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็แปะไว้แล้วก็ลองมาอ่านดูก็จะมีบทความพร้อมภาพประกอบอะไรพวกนี้นะครับก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งผมคิดว่าโอเคแล้วก็ตัวเว็บไซต์ของ DW01 เนี่ยครับจริงๆเราก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ในนี้ปกติเราเข้ามาปุ๊บทุกคนอาจจะมุ่งตรงไปกดพิมเซิร์ชตรงนี้มันก็จะมีอื่นๆให้เล่นนะเลื่อนๆลงมาตรงกลางนะครับอ่าเรามีสัญญาณเทคนิคให้ดูตัวไหนบูลลิชอะไรต่างๆนี้ก็จะมีแล้วก็พร้อมคู่กับตัว DW ให้ดูด้วยแล้วก็เอ๊ะวันนี้อย่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นของวันนี้เลย DW ทุกรุ่นในตลาดเนี่ยไฮไลท์เขาเทรดอย่างอิน e ดเนี่ย เขาเทรดพุทกันประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคนส่วนใหญ่เล่นกันเท่านี้ถ้าเป็นหุ้นอ่าหุ้นซนะิงเกิลสต็อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคออยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นซิงเกิลสต็อคนส่วนใหญ่เขาเทรดอะไรกันอยู่ยวันนี้อ่าตัวาาพอรตอสขอเป็นอันดับหนึ่งคอเท่านี้พุทเท่านี้อะไรแบบนี้ครับก็เหมือนให้เห็นภาพรวมของตลาดว่าแบบเขาเทรดอะไรกันแล้วเวลาที่เราอย่างเช่นเราคลิกไปปรตสขอเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเลยว่ามีรุ่นของดีบศูนย์หนึ่งมี อะไรบ้างให้เราเปรียบเทียบจริงๆมันก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเลื่อนลงมาอ่าดีพี่แวนไลฟ์กับพี่เอกทุกวันอังคารห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะมีแปะไว้บวกกับบทความก็จะมีในนี้ด้วยนะครับกดดูมีคําถามท,าที่พบบ่อยก็จะเป็นพวกที่ผมทําไว้นี่แหละครับแล้วก็อ่าตอนเช้าเช้าอ่าหรือว่ามีข่าวอะไรมีตัวไหนอะไรเงรี้ยออกใหม่ก็จะมาตรงนี้แล้วก็ทุกเช้า บทวิเคราะห์นักวิเคราะห์ของเราเชียร์หุ้นตัวไหนแล้วถ้ามีดีดิลเราก็ประกอบคูให้ตรงนี้ก็จะมีแผนเทรดมีอะไรนะครับก็ลองมาใช้ดูนะมันใช้ฟรีแล้วก็ทั้งทั้งวัน24ชั่วโมงแล้วก็มากดดูได้นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับสาหรับใช้ในการเทรดดีิลครับก็คือ<บ>รเรื่องเรื่องดีิลเนาะก็คือผมเราต้องการให้ทุกอย่างแหลง่งความรู้ทุกอย่างรวมศูนย์ที่นี่ครับก็จริงๆเราเองทําเองใช้เองด้วยนะ เพราะว่ามันก็ดูมีประโยชน์อย่่งพวกแ,กแต่สแตทที่คุณเม่ให้ดูเมื่อกี้ผมก็ใช้ดูว่าทรงตลาดเป็นยังไงก็อันนี้ไปใช้ฟรีทุกคนใช้ได้หมดนะไม่จำเป็นเม็นลูกกร,ระเบื้อาุงก็ได้นะสามารถใช้ได้ฟรีแล้วก็ชวนเชิญครับมาใช้นะครับเราทําแล้วก็มาใช้เยอะจะได้เป็นประโยชน์ในวางแผนเทรดไปประยุกในการเทรดสไตล์ท่านได้ต่อไปนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ เอาละวันนี้เราขูเราเนื้อหาแน่นเต็มที่นะครับก็เป็นบทสรุปว่าจริงๆแล้วพุทธดิบปริวเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่น้องทุน,นสามารถานํามาประกอบในการพิจารณาในการเทรดเวลาตลาดที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายุคนี้เองเป็นยุคที่ดีดบิลเหมือนกับทุกคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วอะ่ะนะครับเพียงแต่ว่าจะมีกี่คนที่เข้าใจทะลุโปร่งนะครับมันเป็นมิชชั่นของผมกับเมธ แล้วก็พวกเราเองที่ต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจตลาดดีดบิอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบเข้าใจแบบเบลอๆแล้วเข้าไปเทรดแบบนี้เราอาจจะเข้าเข้าใจได้ไม่เต็มที่แล้วจะอยู่ในตลาดได้ไม่นานผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยหรือน้องทุกๆกคนเนี่ยเข้าใจจับต้นชนปลายถูกนะครับวางแผนย,วยาวๆแล้วคุณจะยั่งยืนในการเทรดในตลาดดีบินะครับมีลูกค้าพิมพ์มาว่าขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านอธิบยายได้ชัดเจน ง่ายขอบขอบคุณมากๆนะครับยินดีมากๆนะครับยินดีมากๆอันนี้ก็เราก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าตลาดดิวตโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมกับเมธแหละที่ต้องอสื่อสารออ้ไปติดอาวุธให้นักลูกค้าทุกท่านเนี่ยเ,เป็นมวยมากขึ้นเก่งขึ้นใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้ดีขึ้นแล้วก็เราก็คงเดินหน้าผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ความหลากหลายแล้วก็นวัตกรรมทางการเงินก็จะเติบโตแล้วก็ออกมาเรื่อยๆให้ท่านได้พิจารณาในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารเงินขอองงท่า่าานได้ยย ในระยะยาวนะครับก็เดือนหน้าฝากติดตามแล้วกันนะครับว่าสันักาเกี่ยวกับรีวิวจะเป็นอันเจนดาแบบไหนผมจะชวนคุยเรื่องอะไรเมธจะเอ,อะไรงัดกราบหน่อยมาให้ดูตีรับใต้อย่างกินเมทพี่เมธช่วยดูนะครับเป็นยังไงบ้างก็ฝากติดตามกันที่เดือนหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนผมกับเมทลาก่อนนะครับสวัสดีครับ yeah.